بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่อยู่ที่ร้านวันเอลอและพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้ยังหายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันบนพระมหากรุณาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องกล่าวประโยคสั้นๆว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คำนี้นะครับเป็นคำที่พูดไม่ยากพูดง่ายๆแล้วก็จบไวด้วยแต่ปัญหาก็คือขณะที่เรารู้ว่าผลประโยชน์ของมันมากมายขนาดไหนเราก็ยังไม่พูดอยู่ดีนั่นแหละคำถามก็คือตกลงเนี่ยนะครับเราเป็นอะไรนะครับผมได้มีโอกาสอ่านหัวข้อนะครับผมก็จะบรรยายให้พี่น้องฟังตามความเข้าใจของผมก่อนแล้วกันนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องมันต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองนะครับอย่าเพิ่งไปถามคนอื่นว่าตกลงตัวเราเนี่ยมันเป็นอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของพวกเรามาต้องถามก่อนว่ามาดุนยามาทำอะไรรู้หรือยังตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่ได้มาเดินอยู่บนดุนยามาหายใจอยู่บนดุนยาเนี่ยมาเพื่ออะไรถ้าจะหาคำตอบของการเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับต้องหาคำตอบจากอัลกุรอานพี่น้องต้องหาคำตอบจากอัลกุรอานเวลาไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดุนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอื่นนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุผลแบบนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนที่จะเข้าการบรรยายนะครับเรารู้เหตุผลของการมาดุนยาของพวกเราทั้งหลายแล้วหนึ่งในสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ตาช่างของเราให้เหตุผลของการมาดุนยาของเรามันเป็นเรื่องที่มีคุณค่าพี่น้องทางเจ้าภาพเนี่ยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขามีความประสงค์จะจัดค่ายกันนะครับจะจัดค่ายแล้วก็เขาก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับจากท่านพี่น้องทั้งหลายใครที่มีความสามารถนะครับเท่าที่ผมเห็นในอะไรนะในแผ่นกระดาษที่เขาเขียนน่ะนะครับน่าจะใช้แสนหนึ่งใช่ไหมโอ้ใช้แสนหนึ่งอินชาอัลลอฮ์คืนนี้ก็น่าจะได้นะแสนหนึ่งนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมได้มีโอกาสติดต่อไปทางคนที่รู้จักนะครับก็บอกให้เป็นกำลังใจกับทีมงานว่าเขาแจ้งว่าจะให้ 10,000 บาทนะครับอินชาอัลลอฮ์ส่วนพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะให้กับทีมมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาจะไปทำเรื่องดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่พี่น้องนะครับเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนถ้ามีน้อยก็ช่วยน้อยถ้ามีเยอะก็ช่วยเยอะนะครับอัลลอฮ์ไอ้ที่เราซื้อกันไปในห้างเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยนะเดินๆอยู่เนี่ยไปน่ะไม่ได้ตั้งใจจะเอาอะไรสุดท้ายไปถึงที่จ่ายสตางค์ทั้งหมดไปหลายพันมันก็ต้องถามใจเราว่าตกลงเนี่ยเราเป็นอะไรแต่เวลาคุยเรื่องบริจาคที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับอย่างที่บอกในอัลกุรอานว่ามัสลุลลาดีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์กะมัสลิฮับบะตินอัมบะตัสบะอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลติมีอะตุฮับบะห์มาตะกี้เขาแปลให้ไปเรียบร้อยแล้วเราบอกอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าคนที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มให้1เม็ดที่หวานไปมันจะแตกออก7รวง7รวงมี100เมล็ดนี่คือสิ่งที่เราได้รับได้ฟังจากอัลกุรอานเวลาได้ฟังอย่างนี้ถามว่าบริจาคไหมไม่มันก็ตอบกันไปถามตัวเราเองใหม่อีกทีตกลงเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรพี่น้องดังนั้นนะครับก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนจะถึงวันที่เราจะถูกสอบสวนวันนี้ทรัพย์สินที่เราครอบครองเวลามีคนมาขอต้องให้ถ้าหมดแล้วไม่มีอะไรจะให้หลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่มีอะไรจะให้
ไปดูตัวอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเข้าไปในบ้านพี่น้องถามภรรยาว่าวันนี้มีอะไรจะกินมั่งภรรยาเอาอาหาร1ถ้วยออกมาให้รอซูลกำลังจะกินมีคนเคาะประตูบ้านรอซูลครับผมขออาหารหน่อยนบีทำยังไงนบีเอาอาหารที่ตัวเองมีแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอาหารถ้วยสุดท้ายแล้วยกให้เขาไปเลยแต่ถ้าเป็นเราวันเรามีคนมาเคาะปั๊บเอาเข้าใต้เตียงเลยไม่ได้เดี๋ยวฉันไม่มีกินนี่คือความต่างดังนั้นวันนี้ที่เราคุยเพื่อหาคำตอบว่าตกลงเนี่ยพี่น้องเราเป็นอะไรหาให้ได้เพราะตกลงพวกเราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เวลาได้ยินอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเนี่ยรู้ว่าเราต้องคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องมีพอหรือยังท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านพูดเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก่อนจะจากดุนยาเนี่ยท่านบอกฮาซิบูอัมฟุซากุมพวกท่านทั้งหลายตรวจสอบตัวของพวกท่านนะกอบลาอันตุฮาซบูก่อนจะถึงวันที่ถูกตรวจสอบดังนั้นเท้าที่เรามีมือที่เรามีกำลังที่เรามีเนี่ยใช้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนวันนี้คนที่จะทำเนี่ยพี่น้องคนที่จะช่วยฟังชื่อโครงการเขาจะเอาไปอบรมเยาวชนเพื่อให้ลูกหลานของมุสลิมมีศาสนาหน้าที่ความรับผิดชอบต่อมาอยู่ที่เราทั้งหลายพี่น้องว่าเราจะร่วมกับกิจการนี้อย่างไรเขาอยากจะได้หนึ่งแสนพี่น้องบริจาคจนถึงวันเปิดค่ายได้ไป 5,000 ถามว่ามันจะเปิดกันยังไงกำลังมีโอ้โหเยาวชนไปเต็มเลยสุดท้ายข้าวไม่มีกินวันที่2เด็กมันออกจากค่ายหมดแล้วเพราะไม่มีข้าวจะกินดังนั้นช่วยกันพี่น้องผมเชื่อนะครับบริจาคเถอะไม่น่าจนหรอกพวกเราเนี่ยเพราะจริงๆเวลาที่เราบริจาคเราบริจาคบางส่วนจากทรัพย์ที่เรามีเท่านั้นไปดูคนที่บริจาคในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรอัสซิดดีกบริจาคให้กับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลถามอบูบักรว่าบริจาคเยอะขนาดนี้เหลืออะไรอีกเนี่ยยังมีอะไรอีกให้มาขนาดนี้อบูบักรบอกกับนบีฉันเหลือตอนนี้2 อย่างคือเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลทรัพย์ที่ติดตัวเนี่ยไม่มีแล้วแต่พวกเราอัลเลาะห์ให้มา500รถกระบะยังมีอยู่เลยบ้านก็ยังไม่สะเทือนเลยดังนั้นผมอยากจะบอกนะครับเพื่อเป็นการช่วยรณรงค์นะครับกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพราะตอนนี้เนี่ยเขากำลังบันทึกเขาเรียกอะไรนะไลฟ์สดเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยที่เขาถ่ายทอดหรืออัดเทปเนี่ยมันก็จะส่งไปถึงพี่น้องทั้งหลายอยากจะให้พี่น้องฟังตั้งแต่ในช่วงแรกว่าเขามีโครงการมีกิจกรรมว่าในเรื่องของการรณรงค์ที่จะเอาสตางค์ไปช่วยในการจัดทำค่ายอบรมเท่าไร 100,000 นะพี่น้อง 100,000 อัลเลาะห์ถ้าบริจาคสักคนละหมื่นนะพี่น้องใช้10คนเท่านั้นเองมุสลิมเรามีเป็นล้านถ้าบริจาคคนละหมื่น10คนจบแล้วได้อินชาอัลเลาะห์แต่ไม่ต้องบริจาคคนละหมื่นนะเดี๋ยวเหนื่อยเอาแค่คนละ500 1,000 นึงนี่แหละนะครับเอาไม่ต้องเยอะนะครับให้คนอื่นเขาได้ทำบุญกันด้วยนะครับเดี๋ยวบริจาคคนละหมื่น10คนอัลเลาะห์คนที่11จะทำบุญไม่ทันแล้วนะเอาแค่คนละนิดคนละหน่อยช่วยๆกันหลายๆคนวันนี้พี่น้องว่าด้วยเรื่องของตกลงเราเป็นอะไรนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นอะไรมันต้องถามตัวเราเองนะครับแล้วผมก็นั่งพิจารณาดูว่าคำตอบของคำว่าเราเป็นอะไรมันมีเยอะกับคำตอบที่มันเกิดขึ้นในตัวของพวกเราทั้งหลายเพราะดูตัวอย่างแบบนี้พี่น้องสมัยเด็กเนี่ยเวลาครูถามว่าหนูเอ้ยโตไปอยากจะเป็นอะไรคำตอบที่นักเรียนจะตอบครูส่วนใหญ่จะมีอยู่ประมาณ 3-4 อาชีพอยากจะเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูมีอยู่4อย่างเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็น4อย่างนี้แต่เวลาโตขึ้นพี่น้อง4อย่างนี้ไม่มีใครเป็นเลยไปติดยาอย่างนั้นยังไม่ได้ตั้งใจเลยนะไปติดยาไอ้ตั้งใจจะเด็กอยากจะเป็นตำรวจโตขึ้นมันไปติดยาเป็นตำรวจไม่ได้ฉันขอไปอยู่กับตำรวจก็ได้ตกลงเนี่ยพี่น้องคำถามลักษณะเนี่ยเหมือนกันตกลงเราเป็นอะไรมันตั้งคำตอบสมัยเด็กๆ เราเรียนศาสนาอยากจะละหมาดอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่เวลาใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งเป้าหมายพวกนี้หายไปแล้ว
จากที่เคยละหมาดเรียนฟัดูอีนสมัยเด็กๆโตขึ้นไม่ได้ละหมาดแล้วดังนั้นประการแรกเลยพี่น้องอยากจะตั้งคำถามกับพี่น้องทั้งหลายว่าตกลงเราเป็นอะไรกันในทุกวันนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งเลยถ้าข้อนี้ไม่ผ่านการงานทั้งหมดมันจะหายนะต้องมาสำรวจตัวทั้งผมด้วยทั้งพี่น้องทั้งหลายด้วยนั่นก็คืออัลอิคลาสุคำว่าอิคลาสหรือคำว่าบริสุทธิ์ใจเป็นพื้นฐานของการทำอิบาดะห์ปกติเลยแล้วทุกคนถามว่าอิคลาสแปลว่าอะไรหัดยารู้ไหมหัดความอิคลาสแปลว่าอะไรคำตอบพวกเรารู้ทุกคนแปลได้หมดเลยอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจละหมาดก็ต้องบริสุทธิ์ใจบวชก็ต้องบริสุทธิ์ใจไปฮัจญ์ก็ต้องบริสุทธิ์ใจแต่เวลาเริ่มทำอิคลาสหายอิคลาสหายไปแล้วนี่แหละคำถามเนี่ยมันก็ต้องกลับมาย้อนถามตกลงเนี่ยเราเป็นอะไรถึงไม่สามารถรักษาคำว่าอิคลาสได้ทั้งที่รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เมื่ออิคลาสหายไปการงานทั้งหมดฮาบิตอตอามาลูฮุมการงานมันหายนะพี่น้องครับการที่เราจะได้อัจรุนการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องรักษามาตรฐานตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนดีไม่ได้เนี่ยพี่น้องท้ายที่สุดของการงานต้องทำให้ดีกว่าหัวต้นต้องตอนสุดท้ายเนี่ยต้องดีกว่าเพราะเวลาไปดูเนี่ยนะครับศาสนาสอนว่าคนคนหนึ่งจะถูกพิจารณาว่าเป็นคนดีอินดะคอวาตีมิฮะให้ไปดูว่าตอนจบหรือตอนท้ายของชีวิตคนคนนี้เป็นแบบไหนนี่แหละเพราะเวลาเราไปดูกันช่วงแรกสมัยเรียนฟะดูอีนนี่โอ้โหท่องกุรอานนี่จากเลยซีฟัตวาญิบนี่ท่องเปี้ยเลยเวลาจบป.6ละหมาดเริ่มหายไปแล้วเพราะอะไรอ่ะต้องไปเรียนติวไปเข้ามหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านหนึ่งอธิบายเรื่องของการละหมาดเอาไว้สวยมากเลยพี่น้องเขาบอกการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ถูกทิ้งง่ายที่สุดและมีข้อแก้ตัวที่มองแล้วน่าจะสวยงามมากถามว่าทำไมสมัยเด็กๆถึงไม่ละหมาดอ๋ออย่าเพิ่งไปเอาจริงเอาจังอะไรกับพวกมันเลยมันยังเด็กอยู่เวลาเข้าสู่ช่วงวัยที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นทำงานไปถามว่าทำไมไม่ละหมาดโอ้อย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยเพราะมันต้องเรียนหนักเพราะมันต้องทำงานหนักละหมาดจึงถูกตัดออกไปเวลาเข้าสู่ภาวะแก่ชราหลายคนบอกว่าเดี๋ยวแก่ก่อนฉันจะเข้าหาอัลลอฮ์แล้วเวลาแก่ชราถามใหม่อีกครั้งทำไมไม่ละหมาดคำตอบก็คืออย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยเพราะมันไม่ไหวแล้วสุดท้ายตลอดชีวิตของคนคนนี้พี่น้องไม่ได้ละหมาดเลยนี่คุยเรื่องคนไม่ได้ละหมาดนะแล้วคนที่ละหมาดแล้วอิคลาสไม่มีอีกเท่าไหร่ดังนั้นเราเริ่มต้นการงานของเราอะไรก็ช่างพี่น้องจะสวยงามขนาดไหนจะทุลักทุเลขนาดไหนแต่ช่วงสุดท้ายของการงานนั้นต้องให้ดีที่สุดและที่ดีที่สุดนั่นคือชีวิตของเราในชีวิตของเราอาจจะบุเรรุ่มๆดอนๆมาแต่วันหนึ่งที่เตาบ้าตัวได้แล้วสำนึกได้แล้วว่าเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์หลังจากวันนั้นต้องดีที่สุดแล้วชีวิตเราพี่น้องคนเราถ้าเก็บถามว่าอาจารย์เอาคำพูดของคนอื่นมาพิจารณาดีไหมดีพี่น้องถ้าเขาเป็นกระจกส่องเราแต่เราจะตามทุกคำพูดของคนอื่นคงเป็นไปไม่ได้มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เราเนี่ยไปทำให้ทุกๆคนพอใจแต่ต้องบอกกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วฉันจะต้องทำและหาคำตอบให้ได้ว่าที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้เป็นที่ถูกต้องแล้วก็ยอมรับไหมถ้าเราจะถูกลงโทษเพราะความผิดนี้ถ้าเราเปลี่ยนไปตามความต้องการของทุกคนเหนื่อยตายพอดีพี่น้องเหนื่อยตายพอดีให้ตั้งมั่นอยู่ในหัวใจว่าที่ฉันทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิคลาสคำถามลองถามดูนะท่านเจ้าของร้านแล้วกันเพราะผมไม่รู้จักคนอื่นเวลาละหมาดนี่เจ้าของร้านอิคลาสไหมสุดเลยไหมมอบเลยยิ่งบางคนเนี่ยจะเข้าละหมาดเนี่ยพี่น้องตั้งใจเลยลูกหลานเนี่ยจับใส่คอกเลยบางทีจะละหมาดปุ๊บไปมึงไปอยู่หน้าโทรทัศน์ไปหาของเล่นให้อันนึงให้ลูกหลานไปกิ้งอยู่ไกลๆเพื่อเราจะได้อะไรอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่เราจะดูว่าอามันอิบาดะห์ของเราอิคลาสไม่ใช่เฉพาะที่เราพูดว่าเราอิคลาสอุลามะอธิบายว่าจะดูว่าการงานของใครสักคนหนึ่งอิคลาสเนี่ยมันมีวิธีดู
มันมีวิธีดูว่าดูยังไงว่าละหมาดของเราว่าบวชของเราทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีดูเนี่ยอุลามะเขาเขียนเอาไว้แบบนี้ข้อที่หนึ่ง เวลาที่เราทำอิบาดะห์พี่น้องถ้าเราทำอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆทำอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าทำอิบาดะห์เนี่ยดีมากเลยสวยเลยปึ๊กเลยนะครับโอ้โหเอาวัดละหมาดเนี่ยนะยกมือตะกะเบ็ดนี่นิ้วนี่เรียงกีบงงเลยอ่านในละหมาดเนี่ยพี่น้องเอามะมุมนี่ขาสั่นเลยทำต่อหน้าคนอื่นอ่านมักรอชนี่ออกนี่เป๊ะฟาติฮานี่ลามเป็นลามฮาเป็นฮาเลยออกไม่พลาดสักตัวหนึ่งวันละจบว่าเราดอลีนขึ้นสุรอหยุดพักเนี่ยนะหยุดพักสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรเลือกบักรอห์ดีหรืออาลอิมรอนดีหรือนีซาดีเลือกหาสุรอห์ยาวๆเอาละว่าบักรอห์นะชัวร์หน่อยเล่นไปหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามดีหรือไม่ดีดีละหมาดนึกถึงอัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ทำเยอะๆอ่านกุรอานนบีบอกใครอ่านอักษรหนึ่งจากอัลกุรอานได้สิบความดีฉันอ่านไปแล้วสามหน้ากี่ร้อยแล้วความดีทางนั้นเลยพี่น้องโอ้โหถ้ายืนหันหลังนึกว่าสุเดชน่ะความอ่านเพราะมันเล่นมะมุมขาโยกเลยถามว่าดีไหมดีทีนี้อุลามะเขาก็บอกต่อหลังจากนั้นข้อที่สองอยากจะรู้ว่าที่ทำผ่านไปเมื่อตะเกียดดีหรือไม่ดีให้เอาอิบาดะห์เดียวกันไปทำอีกสถานที่หนึ่งเมื่อตะกี้เราละหมาดใช่ไหมอ่านบักรอห์ไปใช่ไหม200กว่าอายะห์นี่อ่านโอ้โหนิ่งเลยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกเสียงชัดทุกตัวอักษรเลยในขณะเดียวกันเอาอิบาดะห์แบบนี้ไปใช้อีกสถานที่หนึ่งไปละหมาดในบ้านเราเลยเข้าไปในห้องเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราลองนึกดูสิว่าภาพที่เราละหมาดคนเดียวเนี่ยอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วอ่านบักรอห์หรือเปล่าตอนละหมาดคนเดียวโดยเฉพาะถ้าละหมาดสุนัตเนี่ยส่วนใหญ่เวลาละหมาดเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดคนอื่นอ่านนี่จากเลยแต่เวลาไปละหมาดคนเดียวมันเลือกอะไรอินนาอะตอยนาอาจารย์มันก็กุรอานเหมือนกันอ่านไม่ได้ใช่มันกุรอานแต่ปัญหาที่อุลามะเขาอธิบายที่เอ็งเลือกบักรอห์นะตอนที่อยู่คนอื่นนำละหมาดกับคนอื่นแล้วเหตุไหนเวลามาละหมาดเหมือนกันแต่ไม่ได้นำใครทำไมถึงเลือกอินนาอะตอยนานี่แหละคือเหตุที่ชี้ให้เห็นว่าอิคลาสหรือไม่ส่วนใหญ่เราถามว่าอาจารย์อ่านอะไรผมก็อินนาอะตอยนานั่นแหละเพราะมันอะไรมันไวดีมันสั้นดีมันก็ย้อนไปในคำตอบเดียวตกลงเราเป็นอะไรถึงทำแบบนี้คำถามก็คือเราเป็นอะไรส่วนคำตอบมันอยู่ที่ว่าเพราะเรายังไม่เข้าถึงคำว่าอิคลาสนั่นเองทีนี้อาจารย์แล้วจะทำยังไงให้เข้าถึงก็ดูอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งมีซอฮาบะห์มาบอกว่ารอซูลครับผมไปตามละหมาดท่านมูอาซท่านมูอาซอ่านนานมากเลยนบีถามกับมูอาซว่ามูอาซเอ๋ยเจ้าจะสร้างปัญหาให้มันเกิดขึ้นในตอนละหมาดเหรอมูอาซอ่านนานขนาดไหนผมไม่รู้นะครับแต่ปัญหาที่รู้ก็คือวันที่รอซูลนำละหมาดไม่มีใครบ่นว่ารอซูลละหมาดนานไม่มีใครบ่นว่ารอซูลละหมาดนานบางคนบอกอาจารย์รอซูลอาจจะอ่านเพราะหรือไม่มีใครกล้าแต่เวลาไปดูละหมาดสุนัตของรอซูลไปดูละหมาดสุนัตซอฮาบะห์เคยรายงานว่าถ้ารอซูลละหมาดนะครับในหนึ่งรอกาอัตในหนึ่งรอกาอัตนบีอ่านซูเราะห์บักเราะห์จบบักเราะห์ต่ออาลอิมรอนจบอาลอิมรอนต่อนีซะสามซูเราะห์นะรวมกันนะเกือบ600กว่าอายะห์ถามว่าเวลานบีละหมาดแบบนี้นบีละหมาดแบบไหนนบีละหมาดคนเดียวนบีละหมาดเนี่ยอยู่คนเดียวแต่เวลานบีไปนำคนอื่นนบีเอาแค่พอประมาณแต่พวกเราเวลาเราละหมาดเราละหมาดต่อหน้าคนอื่นยาวแต่เวลาละหมาดคนเดียวสั้นนี่แหละคือสิ่งที่กำลังชี้ให้เห็นว่าตกลงเราไม่ได้อิคลาสคำถามเพราะอะไรเราเป็นอะไรถ้าคนแก่ๆหน่อยเขาก็จะถามว่าเป็นสักกระเบืออะไรล่ะมึงเนี่ยถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
แต่คำถามพวกนี้พี่น้องเวลาไปถามมันจะได้คำตอบที่ตรงกันข้ามถามว่านี่มาฟังบรรยายศาสนาเนี่ยอิคลาสไหมอ๋ออิคลาสจ้าฉันบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เต็มที่เลยจ้ามันได้คำตอบแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นพี่น้องผมก็เลยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะได้เอามาตรฐานแบบนี้ไปสำรวจชัดที่สุดก็คือเรื่องของละหมาดและใครที่เป็นคนที่นำละหมาดคนอื่นนะครับพี่น้องก็ต้องพิจารณาด้วยว่าตกลงเรากำลังละหมาดทำอิบาดะห์เต็มรูปแบบของบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมันอยู่บนมาตรฐานของการอิบาดะห์ที่ได้รับการตอบรับไหมนะครับเพราะอัลลอฮ์จะไม่เอาอิบาดะห์หนึ่งเว้นแต่มุคลิซีนะละฮุดดีนเว้นแต่การงานนั้นต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ้าวข้อที่สองเราเป็นอะไรข้อนี้เนี่ยนะครับแม่มันไม่มีขาไม่มีขาไม้ผมกลัวว่าไม้เนี่ยมันจะลงไปอยู่ที่พื้นจริงๆเลยข้อที่สองพี่น้องคำถามที่อุลามะเขาตั้งเป็นคำถามเนี่ยก็คือตกลงเราเป็นอะไรในหัวข้อที่สองเนี่ยหรือเยาวชนหรือคนกี่กุรุนกี่กุรุนกี่สมัยมาเนี่ยมันเป็นอะไรกันกับพ่อกับแม่ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรเวลาย้อนไปตั้งคำถามลูกจะต้องทำยังไงกับคนเป็นพ่อแม่ได้คำตอบสมัยเด็กๆพี่น้องเราเขียนเรียงความกันสามหน้ากระดาษยังไม่พอเลยนะครูบอกว่าละถึงวันแม่เอาออกไปกระดาษไปเขียนเรียงความมาฉันรักแม่ฉันอยากให้แม่มีสุขภาพดีฉันจะพูดดีฉันโอ้โหสารพัดเลยนั่งอ่านน้ำตาไหลอ่ะแต่เวลากลับไปถึงบ้านแม่ดูนี่หนูเขียนเรียงความชนะเลิศมาแม่บอกเดี๋ยวแม่ล้างจานก่อนดูก่อนสิอ้าวมันชนะเลิศเรียงความยังไม่ทันอะไรเลยมันตะคอกแล้วคำถามก็คือตกลงเราเป็นอะไรกับหัวข้อที่สองที่อุลามะอธิบายซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับการทำความดีกับคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้เลยอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าหลังจากที่เราเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ถือเป็นอันดับแรกของคนที่เป็นผู้ศรัทธาหลังจากที่เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องต่อมาที่เป็นอายะห์ต่อกันก็คือการที่เราจะต้องทำความดีกับคนที่เป็นพ่อแม่วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาให้ลูกทั้งหลายทำดีกับคนใครที่เป็นพ่อแม่พี่น้องไปดูในปัจจุบันนี้เวลานั่งมองสังคมนั่งมองเหตุการณ์เราก็ตั้งคำถามขึ้นในใจตกลงมันเป็นสักกระเบืออะไรอีกแล้วลูกขณะที่ตอนยังเป็นเด็กเวลาถามว่าต้องทำยังไงกับพ่อแม่ต้องทำให้พ่อแม่ดีใจต้องทำให้พ่อแม่เป็นแบบนี้แบบนี้แต่เวลานำสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามนั้นทำไมมันไม่มีทีนี้หลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่รู้ว่าจะทำดีกับพ่อแม่ทำยังไงเปิดซูเราะห์อิสเราะห์เลยเปิดซูเราะห์อิสเราะห์อัลลอฮ์กลัวว่าเราจะโง่กลัวว่าเราจะโง่ไม่รู้ว่าจะทำดีต่อพ่อแม่ยังไงแต่มันน่าแปลกพี่น้องเวลาเราไปมีแฟนสักคนหนึ่งไปจีบใครสักคนหนึ่งนี่ไม่ต้องสอนกุรอานก็ไม่มีนะกุรอานไม่เคยบัญญัติไม่เคยอธิบายว่าทำยังไงจะจีบหญิงติดไม่มีแต่ปรากฏว่าพวกเราหาวิธีได้แต่ปรากฏว่าขณะที่อัลกุรอานบอกทำยังไงให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อัลลอฮ์บอกไว้ในซูเราะห์อิสเราะห์แต่ปรากฏลูกทำไม่ได้ฉันไม่รู้ทำยังไงอาจารย์ฉันไม่รู้จะทำยังไงให้พ่อแม่ภูมิใจอัลลอฮ์นี่คำตอบนี่มันเสี่ยงจะไปนรกแล้วนี่เพราะถ้าบอกว่าไม่รู้แสดงว่าไม่เคยอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์บอก ไว้ในซูเราะห์อิสเราะห์อิมมายะบลุกันนะอินดะกัลกิบรอะฮะดุฮูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟข้อแรกเลยลูกทั้งหลายอย่าพูดกับพ่อแม่ของเจ้าว่าอุฟอุฟก็แปลว่าแปลเป็นภาษาที่ผมเอามาแปลให้พี่น้องฟังก็คือคำว่าเฮ้ยนี่ข้อแรกเลยเบาสุดเลยนะลูกข้อแรกเลยลูกอย่าพูดกับพ่อแม่ว่าเฮ้ยคำถามคือไปถามคนที่เป็นพ่อแม่มีใครไหมที่ลูกตัวเองไม่เคยพูดฮือโหอาจารย์เอ้ยฉันน่ะโดนด่าด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ฮือเลยลูกฉันน่ะมันด่าฉันด้วยซ้ำตกลงลูกที่บังอาจ
ทำขนาดนี้แสดงว่าท่านกำลังฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วกำลังฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ละหมาดไม่ละหมาดเครียดบางคนก็เครียดบางคนก็ไม่เครียดแต่เวลาอัลลอฮ์บอกอย่ากินหมูคนแขกทั้งหมดพี่น้องเครียดหมดเลยโอ้กินไม่ได้นะบางคนถึงขั้นว่าอาจารย์แม้แต่ถ้าไปอยู่ในป่าไม่มีอะไรจะกินแล้วมีก๋วยเตี๋ยวหมูมาจานหนึ่งฉันจะขอเคี่ยวหมูออกอ่ะเพื่อจะกินแต่น้ำมันอย่างเดียวก็ยังดีไอเอาให้มีชีวิตรอดอ่ะหมูห้ามไว้ในอัลกุรอานละมาสั่งใช้ไว้ในอัลกุรอานความดีที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่สั่งใช้ไว้ในอัลกุรอานแต่ปรากฏว่าไอหัวข้อที่สามลูกทั้งหลายไม่สะทกสะท้านเลยไม่สะทกสะท้านเลยต่อการที่จะพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าเฮ้ยถามว่าคำถามผมเนี่ยนะเวลาผมบรรยายเนื่องจากว่าผมอายุยังน้อยคิดว่าผมอายุน้อยไหมผมเพิ่งจะรู้ว่าอายุผมแท้ๆเลยเนี่ยนะก็ตอนไปฮัจญ์นี่แหละเพราะไปฮัจญ์เนี่ยเขาจะมีป้ายห้อยคอข้างๆเนี่ยเขาจะเขียนอายุเอาไว้ด้วยโอ้โหเขาเขียนเอาไว้อะไรอย่าลองเดาสิผมอายุเท่าไหร่ตัวสวยรับไปหรือยังตัวสวยนี่87นะตัวสวยว่าผมอายุเท่าไหร่ฮะพูดให้ดีนะตัวสวยนะผมดูในป้ายบัตรที่ติดฮัจญ์เนี่ยนะเขาเขียนว่า34เวลาผมบรรยายส่วนใหญ่เวลาผมสังเกตพวกอาจารย์มุสอฟาอาจารย์ยูซุปเขาบรรยายเนี่ยระดับผู้อาวุโสเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครอะไรสวนเท่าไหร่ของผมเนี่ยเวลาผมบอกเนี่ยอย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าฮึนะเวลาเดินออกอาจารย์เคยพูดกับพ่อแม่ไหมว่าฮึเนี่ยคำตอบก็คือเคยเพราะคำว่าฮึเนี่ยพี่น้องทั้งที่เราอ่านจากอัลกุรอานนั่นแหละแต่บางทีมันมาโดยอัตโนมัติน่ะเราเนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกเวลาสมมติว่ามะเราบอกว่าเอาไปล้างจานหน่อยสิไอเราก็ล้างจานยังไม่ทันแล้วเลยอย่าลืมเช็ดบ้านนะเวลามาเช็ดบ้านยังไม่ทันแล้วดีเลยเดี๋ยวไปซื้อน้ำปลาหน่อยนะเวลา 2-3 อย่างเข้ามาพร้อมกันมันจะมาทันทีเลยเนี่ยแบบเนี้ยแต่พี่น้องผมเชื่อว่านั้นไม่น่าจะมีหรอกนะไม่น่าจะเคยฮึกันอาจารย์ฉันน่ะไม่ทำหรอกอัลเลาะห์ห้ามโอ้โหฟังแล้วน้ำตาจะไหลนะดังนั้นถ้าเคยทำยังไงอ่ะอาจารย์ฉันเคยพูดไปแล้วฉันเคยทำไปแล้ววิธีที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องวิธีที่ดีที่สุดก็คืออินดะคอวาตีมีฮาถ้าเราเคยฮึวิธีแก้ก็คือหลังจากนั้นจะฮึต่อไปไหมถ้าหลังจากนั้นให้ตั้งเป็นปณิธานเลยว่าหลังจากนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วได้ยินจากอัลกุรอานแล้วข้าพเจ้าจะไม่ฮึแล้วเลิกได้ไหมนั่นเนี่ยตัวเล็กๆที่มาเนี่ยอย่าฮึนะอย่าไปบอกอาจารย์เดี๋ยวฉันโตก่อนฉันเป็นวัยรุ่นอย่างพวกบางๆเขาเนี่ยฉันจะไม่ฮึแล้วไอ้บางก็บอกกูก็ยังฮึอยู่เลยนะดังนั้นพี่น้องพยายามเพราะเราไม่รู้ว่าข้อดีข้อหนึ่งของการรักษาความดีคือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรอ้าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลูกทั้งหลายอย่าพูดว่าฮึกับพ่อแม่ฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟินวะลาตันฮารฮูมาลูกอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านเวลาพ่อแม่แก่ชราอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านถามว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีที่ที่เขารับคนชราไปอยู่ดีหรือไม่ดีดีให้มีคนชราที่ไม่มีใครเลี้ยงดูไม่มีลูกไม่มีอะไรไปอยู่ดีแต่ถ้าสมมติว่าลูกคนไหนบอกให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราการุณาอ่านอัลกุรอานเยอะๆตรวจสอบให้ดีว่าที่เราบอกกับพ่อแม่เราว่าให้ไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยกำลังทำฝืนกับที่อัลกุรอานบอกหรือเปล่าหลายคนบอกอาจารย์ฉันก็อยากจะเอาไว้แต่เมาะฉันมันชอบทะเลาะกับลูกอัลโหลซื้อแมคโครมาคันหนึ่งดูดิแย่งกันจนกระบวยหักอ่ะฮัจญาเริ่มเล่นแมคโครยังตัวสวยเล่นแมคโครหรือเปล่าแย่งกันจนกระบวยหักปรากฏสุดท้ายวิธีที่ตัดสินก็คือเอาอย่างนี้กันละกันเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราผมบอกอัลลอเอาไปบ้านคนชรานะต้องให้เดือนหนึ่งนะ 6-7,000 นะข้าเอาพ่อแม่ไปเลี้ยงดูเอาอาจารย์แล้วทำยังไงผมบอกง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสียสตังค์เยอะให้ซื้อแมคโครมา2คันคันหนึ่งให้ลูกเราเล่นคันหนึ่งให้เมาะเราเล่นมันก็ไม่แย่งกันแล้ว
แล้วแม่เราก็ได้อยู่ที่บ้านแต่ปัญหาที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประเด็นหลักๆเลยก็คือทะเลาะกับลูกนั้นไม่เท่าไรแต่เมื่อใดก็ตามที่แม่ของเราทะเลาะกับภรรยาของเรานี่แหละปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เลยเพราะส่วนใหญ่คนที่ถูกอัปปาหิออกจากบ้านจะเป็นใครจะเป็นแม่เราให้เอาไปไว้บ้านพักคนชราคำพูดที่ลูกจะนำเสนอก็คือมาไปอยู่บ้านพักคนชรามีคนแก่ๆเต็มเลยแล้วเขาจะคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าอยู่แบบนี้เดี๋ยวทะเลาะกันบางทีลูกสะใภ้ไม่ทำกับข้าวบ้างบางทีทำกับข้าวชอบคนละรสมั่งทะเลาะกันผมบอกแล้วก็แนะนำเลยนะครับว่าถ้าภรรยาของเราทะเลาะกับแม่เราให้เอาภรรยาของเราไปคืนที่บ้านเขาให้เอาไปคืนที่บ้านเขาเลยนะครับแล้วก็เอาแม่เราเอาไว้แต่สุดท้ายในสังคมปัจจุบันนี้คนที่ถูกเอาออกไปคือใครคือแม่มันก็ตั้งคำถามที่เขาถามเนี่ยแหละตกลงทุกวันเนี่ยเราเป็นอะไรขณะที่อัลกุรอานธรรมนูญใหญ่ที่สุดที่เราบอกว่าเราจะตามมันเนี่ยปรากฏผมว่ามา2อย่างในสังคมมุสลิมมีแล้ว2อย่างเลยอิคลาสก็ไม่มีเนรคุณต่อพ่อแม่ก็ไม่มีข้อที่3อิมมายับลูกันอินดะกันกิบรออะฮะดุฮูมาเอากีลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟินวะลาตันฮะรูมาวะกุลละฮูมากอลันคารีมาพูดกับพ่อแม่ให้พูดเพราะๆต้องสวยเหมาะยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะอันเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์รอดต้องสวยบอกอัลลอฮ์สบายเลยอย่างฉันไม่ต้องพูดเพราะๆกับคนเป็นพ่อแม่หลายคนบอกอาจารย์พูดกับพ่อแม่ เพราะเนี่ยพูดขนาดไหนพูดขนาดไหนสมัยเด็กๆเนี่ยพี่น้องที่เราไปโรงเรียนเนี่ยเราคุยกับครูเพราะขนาดไหนคุยแบบนั้นน่ะคุยกับเจ้านายของเราเพราะขนาดไหนคุยแบบนั้นคุยกับภรรยาของเราคุยกับแฟนเราเพราะขนาดไหนคุยแบบนั้นบางคนเนี่ยพี่น้องเรียกภรรยาว่าที่รักเรียกภรรยาตัวเองที่รักบางคนเรียกเจ้านายว่าท่านครับบางคนเรียกลูกว่าลูกรักแต่เวลาเรียกแม่เจาะชื่อเลยอามีนาเอ้ยฮับซออาจารย์ไม่เป็นไรขำๆเนี่ยขำของลูกเนรคุณผมจะบอกให้ลูกคนไหนนะครับที่กล้าเรียกชื่อจริงของพ่อแม่ลูกคนนั้นถูกลิสต์เอาไว้ในตำราที่อุลามะอธิบายว่านี่คือมารยาทเลวลูกที่บังอาจเรียกชื่อจริงของคนเป็นพ่อแม่ผมอยากจะถามเนี่ยนะครับพวกเราเริ่มจะทำงานกันแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่น้องดูว่าเจ้านายให้อะไรถึงพูดเขาเพาะขนาดนั้นหลายคนบอกอาจารย์เจ้านายเขาให้เงินเดือนฉันต้อง 30,000 เวลาเจ้านายเดินมาเนี่ยหยุดเลยให้เจ้านายเดินก่อนเวลาเจ้านายจะออกพร้อมกับเราเปิดประตูให้เจ้านายออกก่อนเวลาหมาจะกัดเจ้านายทำยังไงเตะหมาให้เจ้านายใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่เวลาพ่อแม่ของเราบ้างเนี่ยพี่น้องเวลาคุยแบบไหนเวลาพ่อแม่จะออกจากบ้านทำยังไงเวลาพ่อแม่จะขึ้นรถทำยังไงหลายคนบอกอาจารย์แล้วมันจะทำยังไงอ่ะผมบอกเลยนะครับมารยาทข้อหนึ่งที่จะเป็นพื้นฐานของการสร้างลูกที่ซอและนั่นก็คืออย่าให้ลูกของเรากินอาหารในสำรับก่อนคนที่อาวุโสที่สุดในบ้านจะกินใครใหญ่สุดอายุใหญ่สุดในบ้านถ้าคนคนนั้นยังไม่ลงมือนะทานอาหารในสำรับอย่าอนุญาตให้พวกเด็กๆกินเด็ดขาดเพราะเวลาเรามาดูในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องเวลาลูกหลานเริ่มกินก่อนมันลุยเละเลยลุยเละเลยปลาทูนี่ตัวนึงเนี่ยมันขูดจนเหลือแต่ก้างโต๊ะมันยังไม่กินเดินมาสำรับกินยังไงแล้วอาหารนะครับถ้าจะให้มีบารากัตให้กินให้พร้อมกันหยังผมนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเนี่ยนะครับแกใช้ไข่ใบเดียวไข่ต้มเนี่ยนะใบเดียวเนี่ยสามารถเลี้ยงคนได้เลี้ยงคนได้เลย7-8 คนหลานแกเนี่ยนะแกเรียกมาพร้อมกันเลยหลังจากนั้นเอาไข่ต้มมาแล้วใช้ตอกเนี่ยรู้จักตอกไหมไม้ไผ่อ่ะที่เขาพาให้มันบางๆอ่ะหลังจากนั้นก็เอามาตัดไข่เลยมีอยู่กี่คนตัดไข่ตามนั้นเลยแล้วก็แจกไปแต่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้ควบคุมสิ่งที่ศาสนาให้ควบคุมเอ้ยมึงกินเลยในกระตู้กับข้าวลุยเลยปรากฏว่าเปิดมาอีกทีหนึ่งอัลลอฮ์เรียบเลยกับข้าวไม่เหลือแล้วแล้วจะกินยังไงต่อ
ผมจะบอกให้พี่น้องใครเนี่ยนะใครเคยกินตูดไก่ย่างมั่งกลับจากโรงเรียนน่ะตูดไก่ย่างเนี่ยนะมันจะมีอยู่3ตูดใช่มั้ยในไม้นึงเนี่ยกินข้าวได้2หม้อบางทีอ่ะเคี่ยวอยู่นั่นแหละยิ่งขอแม่ค้าเอาน้ำจิ้มเยอะๆคุกกับข้าวอยู่นั่นแหละยิ่งกินหลายๆคนเนี่ยแต่ถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องที่เด็กได้สิทธิ์ให้ลุยอาหารไปก่อนเขาจะไม่นึกถึงใครแล้วและนี่แหละคือต้นเหตุของการไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมในบ้านดังนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของลูกหลานเราใหม่หลายคนบอกอาจารย์เนี่ยลูกมันจะไปโรงเรียนเนี่ยตีห้าเนี่ยต้องให้มันกินก่อนถ้ามันไม่กินก่อนแล้วก็เดี๋ยวโต๊ะแชร์เนี่ยจะตื่นมากว่าจะเริ่มกินเขากินกัน 7-8 โมงลูกไปโรงเรียนไม่ทันนี่เราคิดแล้วก็หาคำตอบแบบนี้ไปดูคนในอดีตพี่น้องเขาคิดแล้วหาคำตอบแบบไหนเขาถึงได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจครั้งหนึ่งมีชาย3คนเดินทางเข้าไปในไปอยู่ในถ้ำปรากฏไปติดอยู่ในถ้ำเสร็จเรียบร้อยออกไม่ได้เพราะหินเนี่ยมันหล่นลงมา1ใน3คนนี้เนี่ยพี่น้องเขาทำการมอบหมายที่เรียกว่าการตะวัสซุลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเอาความดีของตัวเองที่เคยมีเนี่ยที่เคยทำเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ตอบรับหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่ขอเอานำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้1ใน3คนนี้เนี่ยนะครับเคยกล่าวกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าข้าพเจ้าขอทำการตะวัสซุลด้วยกับผลงานที่ข้าพเจ้าเคยทำครั้งหนึ่งข้าพเจ้าทำอาชีพเป็นคนเลี้ยงปศุสัตว์ทุกวันจะรีดนมเพื่อที่จะกลับมาบ้านเอามาให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ภรรยากินทุกวันแต่เนื่องจากมีภารกิจเนี่ยที่มันติดพันจนไม่สามารถจะกลับมาบ้านในเวลาที่ปกติได้กลับมาถึงบ้านในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่มืดไปแล้วพ่อกับแม่เข้านอนไปเรียบร้อยเขาถือนมกลับมาเหมือนเดิมแต่เพศผิดเวลาเสร็จเรียบร้อยเมื่อกลับมาถึงบ้านลูกกับภรรยาเนี่ยที่หิวกำลังรอจะกินนมอยู่ก็บอกกับคนเป็นพ่อว่าขอนมเนี่ยกินก่อนได้ไหมผู้ชายคนนี้บอกกับลูกและกับภรรยาว่าพวกเธอจะไม่มีสิทธิ์กินอาหารในนี้ยังกินนมนี่ไม่ได้จนกว่าพ่อแม่จะได้กินซะก่อนยืนรอโดยไม่ปลุกพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่เขาตื่นแล้วก็กินนมส่วนที่เหลือจึงให้ลูกกับภรรยากินนี่คือผลงานที่จะสามารถทำให้ก้อนหินที่ผักไม่ขยับเยื่อนได้คำถามก็คือแล้วพวกเราเป็นอะไรสถานการณ์มันบีบคั้นขนาดไหนถึงทำให้ลูกของเราต้องลุยอาหารก่อนพ่อก่อนแม่ของพวกเราแล้วผู้ชายคนนี้ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องเนื่องจากความดีของเขาทำให้ก้อนหินที่หนักอึ้งนี่ขยับได้แล้วไอ้ที่พวกเราทำกันทุกวันนี้บางทีถ้วยจานที่ให้พ่อแม่กินนะขอมาอัพพี่น้องเหมือนกะละมังข้าวมาแล้วด้วยสภาพแบบนี้นะจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ลูกทั้งหลายผมอยากจะให้พินิจพิจารณาเมื่อเราได้เงินเดือนจากเจ้านายของเราเดือนละ 2-3 หมื่นเราทำดีขนาดนี้เลยพูดก็ไพเราะเดินก็อยู่ข้างหลังให้เกียรตินบนบสารพัดเลยแล้วพ่อแม่ของเราให้อะไรหาคำตอบสิหาคำตอบกับตัวของเราว่าที่เราบอกว่าเราทำดีกับเจ้านายเพราะได้เงินเดือนจากเขาเดือนละ 30,000 แล้วเราได้อะไรจากพ่อแม่ของเรามาบ้างเขียนเลยถ้าตอบไม่ได้ว่าพ่อแม่ให้อะไรเราพี่น้องก็อย่าเพิ่งทำความดีเลวกันต่อไปเรื่อยแต่ส่วนใหญ่เวลาถามแบบนี้ปุ๊บได้อะไรจากพ่อแม่มาคำตอบก็คือพ่อแม่ให้ชีวิตให้เรามีชีวิตมาเดินอยู่บนทุกวันนี้แล้วถามว่าเงินเดือน 30,000 กับชีวิตที่เราได้มาวันที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาคลอดเราออกมายังไม่เหนือกว่าเงินเดือน 30,000 อีกเลยเหนือกว่าอาจารย์แล้วเหนือกว่าแล้วทำไมลูกถึงปฏิบัติต่างกันกับเจ้านายของเราล่ะคำถามข้อเดียวพี่น้องแล้วตกลงเราเป็นอะไรถึงเป็นแบบนี้กันวักฟิลละฮูมาจานาฮัซุลลิมินัรเราะห์มะห์ลดปีกแห่งความจองหองของพวกเราเวลาอยู่ต่อหน้าคนเป็นพ่อเป็นแม่พยายามนอบน้อมเยอะๆพี่น้องมันสะเทือนหัวใจเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งปฏิบัติกับคนที่เป็นเจ้านายอย่างที่ผมว่านอบเลยทำดีสารพัดเลย
แต่เวลากับพ่อกับแม่เดินนี่สมมติมีบ้านชั้น2อย่างนี้ลูกจะขึ้นไปบ้านชั้น2ได้ทำยังไงรู้ไหมพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราเดินขึ้นไปได้พ่อแม่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยลูกจะขึ้นชั้น2ขณะที่พ่อแม่ยังนั่งอยู่ต้องขออนุญาตก่อนนะทุกวันนี้พี่น้องสังเกตไหมเพราะเราไม่ได้สอนหลานๆเราเวลาวิ่งขึ้นบ้านเนี่ยโต๊ะกี่มันนั่งอยู่ข้างล่างมันวิ่งขึ้นกันเลยคมเนี่ยเขาเรียกไม่มีมารยาทและการไม่มีมารยาทแบบนี้แหละจะนำไปสู่ความหายนะเพราะในเมื่อโต๊ะกะกี่คนที่มีความสำคัญยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ด้วยซ้ำยังไม่ให้เกียรติและจะให้เกียรติใครในสังคมอาจารย์ทำไมลูกฉันดื้อผมถามว่าหัดยาลูกหัดยาพูดกับหัดยาว่าครับไหมไม่พูดอาจารย์นั่นแหละเหตุผลไม่ต้องเสียใจเลยเพราะเราไม่เคยสอนลูกเราให้เป็นบุคคลที่มีมารยาทให้รู้จักว่าใครคือคนที่สำคัญและต้องให้เกียรติสุดท้ายทุกวันนี้การที่เราจะให้เกียรติใครสักคนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราได้ผลประโยชน์ที่นับได้เนี่ยมาเท่าไหร่เราได้ผลประโยชน์ที่เรานับได้มาเท่าไหร่โอ้นี่นะเราได้มา 30,000 โอ้ต้องทำความดีขนาดนี้ได้มา 70,000 ฉันจะนี่เลยคานผ่านเขาเลยอาจารย์เพราะได้เยอะถ้าได้ 300,000 ต่อให้เขาจะสั่งให้ฉันไปทำชั่วฉันก็จะไปเพราะอะไรลูกบางคนแม่ถามอยู่ที่ไหนแล้วโอ้ตอนนี้ไม่ว่างนะติดธุระอยู่ทำอะไรนั่งตีไพ่อยู่ติดธุระมีในมาเลเซียพี่น้องมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเล่าวันที่เขาได้รับเลือกให้เป็นพ่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละผมก็จำไม่ได้แล้วอาจจะมีผิดพลาดบ้างขอมาครับผู้ชายคนนี้เขาได้ให้ออกไปพูดต่อหน้าคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนที่ทุกคนรู้ว่าผมนี่นะเป็นบุคคลที่มีลูกเนี่ยหลายคนและลูกผมก็ส่งเรียนแต่ละคนมีรถเนี่ยทุกคนเลยบางคนมี2คัน3คันด้วยซ้ำแต่ที่มันรู้สึกว่าแปลกๆก็คือผมโทรไปหาลูกเพื่อจะให้มารับลูกคนที่1บอกมาไม่ได้เพราะติดธุระลูกคนที่2บอกให้โทรไปหาคนที่3เพราะตัวเองไม่ว่างลูกคนที่3บอกจะมารับแต่ต้องรอหน่อยเพราะกำลังติดงานอยู่ผ่านไป 2-3 ชั่วโมงปรากฏว่าลูกโทรมาถามว่าพ่ออยู่ไหนพ่อบอกอยู่ที่บ้านแล้วฟังแบบนี้หลายคนอาจกำลังจะรู้สึกว่าโอ้โหผมเนี่ยโกรธลูกผมที่โทรศัพท์ไปบอกให้ทุกอย่างมีอนาคตที่ดีมีชีวิตมีรถที่ดีแต่มารับพ่อไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่เลยเขาไม่โกรธลูกเขาเลยเพราะเขากำลังเล่าเหตุการณ์นี้อันเนื่องมาจากมันกำลังสะท้อนย้อนกลับมาวันที่เขาถูกพ่อเขาบอกว่าลูกเอ้ยมารับพ่อหน่อยเขาบอกกับพ่อเขาว่ารอแป๊บนึงให้รอแป๊บนึงวันนี้อัลลอฮ์จึงตอบแทนเขาเหมือนกับที่เขาเคยพูดกับพ่อของเขาลูกก็เลยบอกกับเขาว่ารอแป๊บนึงสุดท้ายพี่น้องอยากจะเจอไหมล่ะแบบนี้เพราะโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเลยบนดุนยาก็คือโทษที่ลูกเนรคุณต่อคนที่เป็นพ่อแม่รายการที่5ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าด้วยเรื่องของการที่เป็นลูกที่ดีกับพ่อแม่ก็คือวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาวะฟิลละฮูมาจะนะฮะซุลิมินัรเราะห์มะฮ์วะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอลูกทั้งหลายจะต้องพูดจะต้องกล่าวออกมาด้วยปากของตัวเองว่าร็อบบิฟิลีวาลีวาลีดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอคำถามเลยตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ใครยังไม่เคยกล่าวประโยคนี้เลยสักครั้งเดียวอย่ายกมือนะเดี๋ยวเขารู้โหยาบอกกูเกือบไปแล้วมั้ยล่ะใครที่ยังไม่เคยกล่าวเลยสักครั้งเดียวพี่น้องพึงรู้เอาไว้นะครับอัลลอฮ์บอกให้ลูกกล่าวประโยคนี้อุลามะมาอธิบายว่าลูกคนหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าตัวเองเป็นลูกที่สำนึกในบุญคุณของคนที่เป็นพ่อแม่จะต้องกล่าวประโยคนี้น้อยที่สุดวันละ5ครั้งวันละ5ครั้งโหลอาจารย์เอ๋ยครั้งหนึ่งฉันยังไม่ได้กล่าวเลยอาจารย์จะเอาวันละ5นี่แหละพี่น้องคำถามคือตกลงแล้วเราทำอะไรอยู่ปากเราเอาไปทำอะไรอยู่
ถึงไม่ได้กล่าวมันวันละ5ครั้งเอามาจากไหนอ่ะอุลามะไปแกะนะครับมาจากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอานิชกุรลีวะลิวาลิไดให้เราทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์คือการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาดังนั้นเมื่ออายะนี้มันต่อกันนั่นก็หมายความว่าน้อยที่สุดลูกจะต้องรำลึกถึงพ่อแม่ก็จะต้องกล่าวคำนี้5ครั้งต่อ1วันบางคนบอกอาจารย์ฉันกล่าวทุกครั้งเลยในละหมาดไหนกล่าวให้ผมฟังสิว่าตรงดุอาต้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนขอเริ่มตั้งแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะทำไมอ่ะเพราะถ้าไม่เริ่มตรงนั้นฉันหาไม่เจอเพราะไม่เคยรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนในหลังละหมาดหลายคนเนี่ยนะครับตอบกับผมว่าอาจารย์ฉันอ่านทุกครั้งแหละเพราะดูอาต้นนี้มันอยู่ในดูอาหลังละหมาดเอาไหนอ่านให้ผมฟังสิแต่เวลาให้อ่านเดียวๆอ่านไม่ได้ต้องเริ่มอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตะสลามวะมินกะสลามตะบารอกตะยาซันญะลาลิวันติกรอมอ่านยันจบแล้วอยู่ตรงไหนฮัจญะห์นั่นน่ะดิอาจารย์เพราะเราไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจด้วยลึกซึ้งด้วยซ้ำว่าตกลงไอ้ดูอาต้นเนี่ยที่ลูกจะต้องกล่าวเพื่อขอถวายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์เมตตากับพ่อแม่มันเป็นยังไงและในดูอาต้นนี้พี่น้องวะรฮัมฮูมากะมารับบะยานีซอกีรอขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาพ่อแม่ของฉันเหมือนกับที่พ่อแม่ฉันได้เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยอุลามะอธิบายในตันบีว่าพึงสังวรเอาไว้คนที่เป็นลูกใครที่มีพ่อแม่ที่แก่ชรานะครับหลายคนบอกอาจารย์ฉันเอาอย่างนี้ได้ไหมขอให้เหมาะฉันตายตั้งแต่ตอนแข็งแรงได้ไหมเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าให้แก่ชราเนี่ยโอ้โหน่วมเลยฉันขอให้เขาตายตอนที่แกกำลังแข็งแรงเนี่ยได้พี่น้องให้พ่อแม่เราตายเพราะเราก็ไม่รู้บางทีเราอาจจะตายก่อนด้วยซ้ำแต่ปัญหาก็คือเวลาที่พ่อแม่ของเราเข้าสู่ภาวะที่แก่ชราแล้วอาวุโสแล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยพี่น้องลูกจะต้องเป็นคนดูแลบ้างอุลามะจึงเตือนเอาไว้ว่าเวลาลูกไปดูแลพ่อแม่ที่พ่อแม่ป่วยๆเนี่ยนะใครมีพ่อแม่ที่ป่วยๆแก่ชรานอนติดเตียงแล้วเนี่ยพี่น้องเขาต้องใช้แพมเพิร์สใช่ไหมมีพ่อแม่ใครใช้แพมเพิร์สยังหรือว่าต้องล้างตูดล้างก้นให้พ่อแม่แล้วเนี่ยอุลามะอธิบายไว้นะครับผมอ่านเจอจากตำราเลยนะเขาบอกว่าลูกเวลาที่ดูแลทำความสะอาดตูดของพ่อแม่ทำล้างเยี่ยวล้างขี้เนี่ยนะอย่าเอามือเนี่ยบีบจมูกอย่าเอามือเนี่ยนะบีบจมูกเวลาไปล้างทำความสะอาดเนี่ยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมอุลามะเขาก็อธิบายแบบนี้แหละลองหามาสักครั้งหนึ่งสิว่าเวลาพ่อแม่ทำความสะอาดล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เราเนี่ยมีครั้งไหนที่เขาเอามือบีบจมูกเมื่อเขาไม่เคยเอามือบีบจมูกพ่อแม่บางคนเนี่ยนะพี่น้องกินข้าวเนี่ยข้างลูกขี้ได้เลยไม่ใช่บางคนนะส่วนใหญ่เลยขณะที่ลูกกำลังขี้อยู่บางทีเยี่ยวผ่านถาดสำรับเลยใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยนะกำลังกินอยู่ไปล้างขี้ล้างเยี่ยวเสร็จเรียบร้อยกลับมากินข้าวต่อได้แต่เวลาเหตุฉะไหนเนี่ยเราเป็นอะไรถึงวันที่พ่อแม่เราแก่ชราบ้างถึงตาที่เราต้องล้างขี้ล้างเยี่ยวบ้างเราเอามือบีบจมูกอุลามะจึงเตือนว่าถ้าอยากจะเป็นลูกที่ซอเลห์หนึ่งในรายการนั้นคืออย่าเอามือบีบจมูกเวลาไปล้างขี้ล้างเยี่ยวห้ามปฏิบัติไม่ได้แบบนี้อาจารย์มันเหม็นน่ะและขี้เราไม่เหม็นหรอผมเคยบรรยายเรื่องนี้มีคนบอกอาจารย์ขี้เด็กกับขี้ผู้ใหญ่มันไม่เหมือนกันเราสาไปเองว่ามันไม่เหมือนกันน่ะใช่ไหมลองถ้าเปลี่ยนเอาขี้เด็กกับขี้ผู้ใหญ่มาถามว่าพี่ต้องแยกออกยังไงอ๋อก้อนมันเล็กเราเคยขี้ก้อนเล็กไหมเอาจานของเด็กมันเหลวตกลงจะคุยเรื่องขี้กันแล้วเนี่ยนะแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องแบบนี้นี่แหละว่าคนที่เป็นลูกอุลามะเตือนเอาไว้ในตำราแล้วสิ่งที่อยู่ในตำราต้องนำเอาออกมาใช้ในชีวิตจริงของเราอย่าบีบจมูกเวลาล้างขี้ล้างเหี้ยวให้กับพ่อแม่เด็ดขาดดังนั้นถ้าลูกจะทำความดีกับพ่อแม่5รายการที่อัลลอฮ์เตือนเอาไว้ในอัลกุรอานเลยคือ1อย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านพูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่ดีๆลดปีกแห่งความจองหองลงเวลาอยู่ต่อหน้าท่านและขอดุอาให้กับพ่อแม่บางคน4อย่างทำไม่ได้แล้วเพราะพ่อแม่ตายไปหมดแล้ว
รายการสุดท้ายที่ลูกทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันฉันอยากจะเป็นคนดีทำยังไงอาจารย์ขอดูอาตอนนี้วันละกี่ครั้งวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติทั้งวันเลยพี่น้องไม่เคยอ่านต้นนี้สิ่งที่พี่น้องจะได้รับการตอบรับเลยนั่นก็คือลูกของพี่น้องก็จะไม่อ่านดูอาต้นนี้ให้พี่น้องเหมือนกันข้อที่3ซิลตุรเราะฮิมติดต่อกับเครือญาติคำถามคือเป็นอะไรทำไมถึงชอบทะเลาะกันใช่มั้ยมีคนบอกอาจารย์รู้ไหมทะเลาะกับใครมันที่สุดโอ้โหถ้ายังนามสกุลเดียวกันนะอาจารย์เอ้ยพูดแล้วก็เปรี้ยวปากไม่อยากจะเอาอีกสักหน่อยถ้านามสกุลเดียวกันเนี่ยนะครับมันทะเลาะกันมันดีเหลือเกินหรือบางทีพูดอะไรเนี่ยนะเฉียดหูหน่อยเอาเลยเอาเลยในขณะที่ศาสนาสอนซิลตุรเราะฮิมหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องติดต่อกับเครือญาติแต่ในขณะเดียวกันกับทุกคนเลยเราดีหมดเลยมีคนเดียวที่เราไม่ดีด้วยก็คือเพราะพี่น้องของเราญาติของเราเราเป็นคนที่ไม่อะไรไม่ดีด้วยพี่น้องอุลามะอธิบายว่าคนที่ติดต่อกับพี่น้องนะครับติดต่อกับพี่น้องมีความสัมพันธ์กับเครือญาติข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีที่พวกท่านจะได้รับก็คือจะเป็นคนรวยจะเป็นใครจะเป็นคนรวยเวลาบอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะไปติดต่อกับเครือญาตินะเพราะอัลลอฮ์รักใช่ไปขอคืนดีนะคนที่เราทะเลาะกันนะฉันไม่ยอมหรอกอาจารย์ฉันไม่ขอแต่เวลาบอกพี่น้องไปคืนดีนะแล้วจะรวยไปปี๊ดเลยเวลาอัลลอฮ์รักมันไม่ไปแต่เวลาบอกจะรวยโอ้โหไปปี๊ดเลยบางคนบอกอาจารย์ไหนฉันยังไม่เห็นรวยเลยไปคืนดีกับมันมาแล้วไม่เห็นรวยเลยใครเคยทะเลาะกับคนอื่นมั่งมีไหมนักศึกษาพวกนักศึกษานี่เคยทะเลาะกันไหมโอ้ไม่มีหรอกนะคนปัญญาชนเขาไม่ทะเลาะกันอาจารย์เอ้ยทุกคนน่ะฉันน่ะไม่มีใครรอดฉันหรอกทั้งซอยนี่ฉันเล่นหมดทุกบ้านดูดิฉันยังรวยอยู่เลยอาจารย์เอาจริงๆพี่น้องคำว่ารวยหรือคำว่าจนนะครับอุลามะอธิบายว่าการที่เรามีทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์รักเราเพราะบางครั้งทรัพย์ที่เรามีอย่างมากมายมันมาเพื่อเป็นการทดสอบว่าไอ้ทรัพย์ที่เรามีเนี่ยเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไหมเพราะบางทียิ่งมียิ่งเลวยิ่งมียิ่งอะไรยิ่งเลวแล้วหลายคนตั้งคำถามอาจารย์เนี่ยคนเนี่ยมันไม่เคยเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เลยทำไมมันรวยจังเลยล่ะจะเอาไหมล่ะจะรวยไหมล่ะเพราะถ้าพี่น้องบอกว่าถ้ารวยแล้วไม่ต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ฉันขอรวยก็เอาเลยเต็มที่เลยพี่น้องลองคิดดูแบบนี้นะเขามีโอกาสรวยแค่ครั้งเดียวมีโอกาสสบายครั้งเดียวในดุนยานี้แล้วก็ในระยะเวลาที่จำกัดเต็มที่นะครับจะไม่มีใครรวยเกิน200ปีหรอกเพราะมันตายก่อนทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าเวลาย้อนไปดูในชีวิตเราคอลีดีนะฟีฮาอับดาไปใช้ชีวิตแบบถาวรถามว่าถ้าไปรวยในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นี่เอาไหมล่ะแต่พวกเรายอมที่จะรวยกัน30ปีปล่อยเงินกู้เลยกินดอกเบี้ยเลยเพื่อจะรวยกันในดุนยานี้แล้วอาคิเราะห์ช่างมันถ้าไปแบบนี้พี่น้องเราถามว่าอาคิเราะห์ที่เราจะไปอยู่แบบถาวรจะไปในสภาพคนจนเหรอหลายคนยกหะดีษนี้เลยนบีบอกมันก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีอาคิริกะลามิฮิดะคอลันญันนะก่อนจะตายฉันจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนเพราะยังไงฉันได้เข้าสวรรค์หะดีษตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าตายแล้วได้เข้าสวรรค์เลยนะมันถูกประกันว่าจะได้เข้าสวรรค์แต่จะได้เข้าเมื่อไรระยะเวลาของการไปอยู่ในนรกต่างหากหลายคนบอกหัวอาจารย์มันก็คงไม่นานเท่าไรหรอกพี่น้องผมบอกกับพี่น้องแบบนี้นะถ้าอยากจะไปนรกของอัลลอฮ์นะจุดเตาแก๊สเลยจุดเตาแก๊สแล้วก็เอามือเนี่ยไปตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ไหวไหมไม่ไหวขนาดเตาแก๊สยังไม่ไหวโทษที่เบาที่สุดนะครับที่จะอยู่เป็นการลงโทษในนรกของอัลลอฮ์เนี่ยก้อนเท่าเม็ดถั่วหรือเม็ดงาเนี่ยถูกวางเอาไว้ที่ส้นเท้าทำให้สมองเนี่ยเดือดได้เลยนี่คือเบาที่สุดแล้วถามว่าเตาแก๊สนี่มันทำได้ขนาดนั้นไหมล่ะไม่ได้แต่ทำไมเรายังไม่ไหวเลยโอ้ยฉันไม่เอาหรอกฉันไม่ไหวขนาดแบบนี้เราไม่ไหวแต่เราบอกว่าเราจะขอไปเจอในอาคิเราะห์มีคนเขาคุยกันตลกกันนะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งขายน้ำตาลทรายเนี่ย9ขีด
กิโลนึงเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่มันมีอยู่10ขีดไอ้วะนี่มันตั้ง9ขีดตลอดเลยมีคนไปถามว่าแปะเอ้ยเอ็งโกงกิโลเนี่ยไม่กลัวตกนรกเหรอแปะมันย้อนถามดีมากเลยมันถามว่านรกเนี่ยมีคนอยู่เยอะไหมไอ้นี่บอกเต็มเลยเนี่ยคนขี้โกงอย่างพวกเอ็งเนี่ยอยู่ในนรกทั้งนั้นแปะบอกโอ้โหคนอื่นอยู่ไล่อ้วกก็อยู่ไล่จะไปไม่ล่ะนรกแบบเนี้ยเราไม่ได้คุยเพื่อที่จะว่าเฮ้ยดีเว้ยมันไปได้คนอื่นยังทนได้เราก็ต้องทนได้มันไม่ใช่เรื่องนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำยังไงให้เรารอดไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์อย่างปลอดภัยให้ได้ต่างหากดังนั้นในรายการที่3ที่ตั้งคำถามกับพวกเราทั้งหลายว่าตกลงเราเป็นอะไรกันก็คือทำไมเราถึงชอบตัดขาดกับเครือญาติใครนะครับพี่น้องที่ตัดขาดกับเครือญาติโทษของคนที่ตัดขาดกับเครือญาติหรือคนที่เรามีคนที่เราทะเลาะด้วยเนี่ยนะครับความดีที่เราทำทั้งหมดมันจะถูกแขวนเอาไว้มันจะถูกแขวนเอาไว้แล้วมันจะถูกเอาไปบันทึกนำไปเสนอต่ออัลลอฮ์จนกว่าคนคนนี้จะไปคืนดีกับคนที่เราทะเลาะด้วยคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะละหมาดจนหน้าผากด้านเลยแต่ไม่ไปไม่ถูกบันทึกในความดีของเราเพียงแค่พี่น้องเดินไปเนี่ยไปหาเขาเนี่ยฉันขอโทษนะจบแล้วหลายคนบอกอาจารย์ถ้าฉันไปขอโทษแล้วมันไม่คืนดีทำยังไงกับช่างมันหน้าที่เราต้องไปขอก่อนแต่ทุกวันนี้ให้ไปขอไม่ขอไม่อาจารย์ฉันไม่ผิดไม่ผิดไม่เกี่ยวไปดูฮะซันบอซารีท่านฮะซันบอซารีเดินอยู่บนถนนไปกับลูกชายมีคนเดินมาหาท่านฮะซันบอซารีด่าฮะซันบอซารีเละเลยลูกชายนี่จะปี่แล้วถ้ามีคนมาด่าพ่อเราอยู่เฉยไหมสับเลยไหมสับเลยฮะซันบอซารีจูงมือลูกชายกลับบ้านเลยกลับไปถึงบ้านลูกชายก็ถามโอ้โหพ่อไว้มันได้ยังไงอ่ะเหมือนเรานั่นแหละอัลลอฮ์ยังไม่ทันด่าพ่อเราแค่มองเองบางทีเขามองหางตาโอ้ยมึงจะเอาเรื่องกับกูเหรอจะจ้องจะหาเรื่องแล้วคนไทยเนี่ยนะมีข้อดีอย่างนึงชอบเปิดสายเปิดเลยเรื่องอะไรกับช่างกูเปิดก่อนเปิดเสร็จวิ่งคนดำเนี่ยเขาใจเย็นคนแอฟริกาเนี่ยเขาใจเย็นเขาไม่ค่อยชอบเปิดหรอกแต่คนไทยเนี่ยชอบเปิดบางทีไปเล่นบอลในสนามบอลเนี่ยนะมีอยู่ห้าหกคนเนี่ยมันเอาสนามอย่างก็จะแข่งที่ราชมังคลาเลยตั้งหินเนี่ยรอบเลยแต่คนดำเนี่ยเขาเล่นกันนิดๆหน่อยๆแต่เวลาเขามาเยอะเขาก็ขยับหินหน่อยโอ้โหคนไทยปี่เลยจะไปเอาเรื่องเปิดก่อนบางทีได้แต่แค่ด่าแต่คนดำเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาละแต่ถ้าเขาเริ่มขึ้นมาแล้วเขาก็ทืบตายเลยเนี่ยพวกเรามันชอบเป็นแบบนี้เก่งเหลือเกินยิงหลังคีย์บอร์ดกันอดโดยสับกันบางทีเนี่ยทะเลาะกันอ่านไม่ทันเลยนะในไลน์เนี่ยบางทีด่ากันนี่อ่านไม่ทันนะคอมเมนต์เรานั่งอ่านตามเนี่ยโอ้โหพิมพ์อัจฉริยะกันจริงๆเลยมือนี่เป็นระวิงกันเลยมึงนี่ขนาดไม่ใช้ปากนะเราสมัยก่อนเขาบอกโอ้โหไอ้พวกนี้มันปากตะไคร้จริงๆสมัยนี้นี่มันกลายเป็นนิ้วตะไคร้แล้วพี่น้องใครที่ชอบทะเลาะหรือสร้างความเสียหายบนเนี่ยบนไอ้อะไรนะบนโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องจะขอมาอัพกันยังไงจะขอมาอัพยังไงแล้วพี่น้องรู้ไหมว่ามีกี่คนที่อ่านเราต้องไปขอมาอัพหมดนะไม่ได้หมายความว่าเวลาเราทำอะไรแล้วมันผิดพลาดไปว่าเขาไปอะไรแล้วมันไม่จริงลบโพสต์ออกแล้วมันหายมันไม่หายใช่ไหมบางคนที่เขาเอาไปแล้วเขาไปโพสต์ต่อแล้วพี่น้องจะทำยังไงไหวไหมเขาเรียกแคปหน้าจอให้ไหมแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปน่ะถามว่าพี่น้องจะไปแก้ไขแบบไหนจะไปขอมาอัพยังไงแล้วก็ผู้หญิงที่ชอบเดี๋ยวก่อนดูก่อนมันมีหัวข้อของมันอยู่อย่าเพิ่งไปแตะ เวลาเราตัดขาดกับเครือญาติพี่น้องผมแนะนำนะง่ายที่สุดนะครับเดินไปบ้านเขาเลยเดินไปเลยแล้วถามว่ามึงมาขอกูทำไมบอกเพราะฉันเนี่ยอยากจะให้ความดีฉันไปถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดแค่นั้นแหละแล้วบางทีถ้าสมมติมันสุดๆจริงๆพี่น้องแค่เดินไปอัสสลามุอะลัยกุมขอมาอัพนะที่กูทำไม่ดีน่ะกลับบ้านเลยนะครับเราทำหน้าที่ของเราให้เสร็จส่วนเขาจะให้หรือไม่ให้มันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าฮักกุลอาดัมนะครับพี่น้องต้องเอาของไปคืนเขาด้วยสมมติเนี่ยแก้วเนี่ยพี่น้องมานั่งฟังบรรยายเขาให้กินแต่น้ำนะ
โอ้โหแก้วสีฟ้าเนี่ยฉันละชอบจริงๆเลยเมมเข้าไปที่เอากลับบ้านไปด้วยนี่เป็นฮักกุนอาดัมนะครับวันกิยามะแบกมาคืนเขาด้วยถ้าสมมติอาจารย์ฉันมาฟังกี่ครั้งแล้วเนี่ยจัดหลายครั้งอาจารย์บ้านฉันเนี่ยนะแก้วที่พวชนานี่หมดเลยวันแอลล์เนี่ยฉันเอามาทุกครั้งเลยพี่น้องต้องเอามาคืนเขาให้หมดนะอาจารย์โอ้โหมันกินน้ำแล้วอร่อยไม่ได้ของคนอื่นถ้าง่ายที่สุดก็เดินมาขอเจ้าของเขาเนี่ยนะฉันเคยเอาแก้วบางไปเนี่ย9ใบละลูกฉันมี10คนเนี่ยยังขาดอีกใบนึงขออีกใบนึงได้ไหมถ้าเขายกให้ฮาลาลจบเลยแต่ไม่ใช่พี่น้องเม้มทีละใบละใบละใบตอนนี้มันจะมีอีกปัญหาหนึ่งคือเวลาขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินแล้วมันจะมีถาดอาหารมาให้ใช่ไหมมีข้าวมีแก้วอโลไม่เคยเห็นน่ะแก้วข้างนอกสีหนึ่งข้างในสีหนึ่งมันสวยจริงๆเม้มแก้วเขากลับมาพี่น้องผมก็ถามว่าเนี่ยเอามาได้ยังไงเนี่ยเขาบอกอาจารย์เราซื้อแล้วโอ้โหแปลเรียบร้อยเลยนะบางคนเนี่ยนะเอาเพื่อนข้างๆเป็นคนฝรั่งใช่ไหมเฮ้ยยูเอาของตัวเองยังไม่พอเอาของชาวบ้านเขามาอีกอ๋อบางคนเอากระเป๋าขึ้นไปแต่เอ้ยทำไมกระเป๋าโล่งไม่ใส่อะไรเลยอ๋อฉันไปใส่ของบนเครื่องบินไอ้ถ้วยจานน่ะยังพอว่านะที่ผมเคยเห็นหนักที่สุดพี่น้องคิดว่าอะไรเอ้าคิดว่าอะไรอาจารย์ฉันยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วฉันไม่รู้มีอะไรมาข้างบนนั้นบางคนเนี่ยพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์เนี่ยผ้าห่มเนี่ยมันสุดยอดแล้วใครเอาผ้าห่มลงมาจากเครื่องบินได้ที่ผมเคยเห็นนะครับพี่น้องเอาชูชีพบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเครื่องชูชีพที่เขาไว้ใส่คอเวลาถ้าเครื่องบินมันตกแล้วก็ลอยป๋อมๆอยู่ในน้ำมีคนนะครับคนไทยเรานี่แหละเอาชูชีพลงมาด้วยนี่หนักสุดเลยเอาละถ้วยจานนะบางทีเขาอาจจะให้จริงผมไม่รู้นะเขาอาจจะไปขอกันแล้วแต่ชูชีพผมว่ายังไงเขาไม่ให้หรอกถ้าพี่น้องไปเอาของเขามาแล้วทำยังไงอาจารย์ฉันเอาชูชีพเขามาแล้วล่ะเนี่ยที่บ้านฉันน่ะลูกเล่นน้ำอยู่ไม่เหมือนใครเลยนะคงไปเอาชูชีพบนเครื่องบินมาโอ้โหไอ้ลูกก็เป็นไงห่วงยางมะกูแจ๋วกับเพื่อนเลยทำยังไงไปซื้อใหม่เลยไปเครื่องบินเลยพี่น้องไปขอการบินเขาน่ะไม่งั้นไม่หลุดน่ะเนี่ยแอร์โฮสเตสจ๋าฉันเอาชูชีพไปเนี่ยต้องชดใช้ยังไงพี่น้องเพราะผมมั่นใจเลยว่าผมเคยเห็น2ครั้งครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยที่ผมเคยเห็นน่ะเอาลงมาได้เอาไปเลยเอาไปต่างประเทศเลยผมเพื่อนผมเนี่ยอยู่อียิปต์เนี่ยนะแกเอาไปถึงห้องพักเลยส่วนอีกคนหนึ่งเอาลงมาแล้วมาติดที่ด่านสแกนคนไทยเรานี่แหละไปทำอุมรอแกกับคนอายุเยอะนะแกไม่รู้ว่าอะไรให้หรืออะไรไม่ให้แกเห็นอะไรแกก็เก็บใส่กระเป๋าแกหมดแกคงความไปคำมาเออให้ตายนี่มีลิ้นชักอะไรวะเปิดออกมาเจออีกแกเอากลับมาด้วยแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่สแกนเนี่ยเขาไม่ให้แสดงว่าอะไรนะเครื่องชูชีพเอามาได้ไหมไม่ได้นะฮัจญานาโตสวยนะถ้าขึ้นเครื่องบินห้ามเอาชูชีพลงมานะถ้าเอามาแล้วถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าหรือว่าถ้าอยากจะให้ดีถ้าอยากจะให้ดีก็ไปที่เอาของอะไรมานกแอร์เอาอิมิเรโอ้โหหนักเลยไปบอกไปที่เคาน์เตอร์อิมเรียนน่ะแล้วก็ดูตอนที่ไม่มีพนักงานน่ะฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะวิธีแก้ก็คือถ้าสมมุติว่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่ฮักกุนอาดัมมันจะติดตัวก็ขอดูอาเยอะๆเพราะบางทีเราไม่มีปัญญาจะไม่รู้จะคืนยังไงแต่ถ้าไปดูในหะดีษบทนึงเนี่ยเวลาเขาคืนของที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยเขาเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไม้เอาไปแขวนไว้ที่ต้นไม้นะครับอาจารย์พวกเราชอบคิดเยอะถ้าแขวนไว้ที่ต้นไม้แล้วมันหายไปล่ะผมก็แนะนำลองไปถามที่เคาน์เตอร์ดูว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเอาผ้าห่มไปเนี่ยผมจะต้องทำยังไงอย่าบอกว่าผมเนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยเขาสำนึกผิดจะทำยังไงได้ถ้าแอร์บอกว่าหรือเจ้าหน้าที่กราวเขาบอกว่าโอ้เอาไปได้เลยไม่เป็นไรมันอยู่ในตั๋วอยู่แล้วโอเคเราสบายใจแต่ถ้าเขาบอกคุณต้องคืนนะมันจะต้องเสียสตังค์อะไรเราก็เอาสตังค์ไปคืนเขานะเอาไปแขวนที่เคาน์เตอร์นะก็เพราะว่าฮักกุนอาดัมมันไม่หลุดจนกว่าจะคืนสิทธิเงื่อนไขข้อหนึ่งของฮักกุนอาดัมคืนมันอีดนะครับอาจารย์คืนมันอีดคืนทีเดียวคืนให้ใครหมายถึงสมมติผมทะเลา
ฮะบอกว่าดีจ้ะไม่บอกก็หรอกหาบหาบนะแล้วตอนนั้นจบมันสิทธิขโมยไหมล่ะถ้ามันมีสิทธิแก้วก็ต้องคืนแก้วเขาด้วยโอนเล่นไปเอาฟอร์จูเนอร์เขามาทั้งคันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเอ้ยเรามีอะไรติดค้างกันฮาลานกันนะฮาลานแต่เวลาแต่ฟอร์จูเนอร์กูหายไปไหนวะเนี่ยถ้ากูรู้กูกระทืบถ้าอย่างเงี้ยมันฮาลานไหมล่ะมันก็ไม่ฮาลานดีที่สุดเราก็เอาคืนเขานะเออดังนั้นข้อที่3นะครับสิ่งที่พี่น้องจะต้องปฏิบัติในรายการที่3ก็คือทำการติดต่อกับเครือญาติถ้าเราตัดขาดเครือญาติทำยังไงไปสารสัมพันธ์เลยนะครับหรือใช้วิธีลัดที่พอจะคุยกันก่อนก็คือวันอีดนะพยายามหาเขาให้เจอแต่ส่วนใหญ่พี่น้องทั้งที่เป็นวันอีดนั่นแหละเวลาเราเดินไปมันเห็นเราปุ๊บมันหันหลังเลยทำเป็นไม่เห็นก็เลือกเอาว่าจะไปลำบากในอาคีรอต้องนั่งรอกันนะแล้วสิทธิไม่ใช่เฉพาะขโมยแต่แก้วนะเวลาพี่น้องมากินของที่เขาเลี้ยงฟรีของที่เขาเลี้ยงฟรีถามเจ้าของเขาก่อนว่าเขาให้ตำหนิได้ไหมแต่ถ้าร้านอาหารเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าร้านอาหารถ้าสมมติเขาเลี้ยงฟรีโอ้โหดูมันทำต้มซุปเค็มปิดพี่น้องไปกินบุญเนี่ยชอบตำหนิใช่ไหมโอ้โหดูสารมันมันเหนียวอย่างกับหนังกระติกแต่สุดท้ายไอ้ที่มือน่ะถือสารมันหนังกระติกแล้วกลับมาใส่ถุงด้วยนะทั้งที่รู้ว่ามันเหนียวอ่ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันไปเคี่ยวเอาต่อเนี่ยพวกเราเนี่ยขี้บ่นมากเลยเวลาไปกินบุญน่ะพี่น้องเราใส่ซองไปเท่าไหร่บางทีน่ะใส่ซองให้คุ้มกับนินทาด้วยใส่ซองไป20พาลูกไป5คนน่ะถามผมถามว่าถ้ามากินที่เนี่ยพาลูกมา5คนกิน20เขาจะขายให้เรามั้ยอัลเลาะห์ลูกชิ้นแต่พี่น้องเล่นทาตะปาซีเขาทานนึงแล้วจ่ายใส่ซองเขาไป20อาจารย์เขาเนี่ยทำบุญเวลาเราทำให้เนียดแบบนี้ด้วยละกันเวลาเราทำบุญปุ๊บเราไม่ทำแบบนี้ไงเราเวลาเราหวังแบบนี้ว่าเราจะได้ซองคืนได้อะไรคืนสุดท้ายมันก็กลายเป็นอะไรไม่ได้ทำบุญแล้วนะครับอ้าวข้อที่4อาดาอุลอามานะทีปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าอามานะความรับผิดชอบให้รู้ก่อนพี่น้องพื้นฐานเลยให้รู้ก่อนว่าในชีวิตของเราเอาอะไรมาเป็นอามานะบ้างเราเอาอะไรมาเป็นอามานะวันนี้เป็นหัวหน้าทำงานอยู่ในบริษัทพี่น้องอามานะของคนเป็นเจ้านายคนเนี่ยทำยังไงพี่น้องอยากรู้ไหมว่าคนจีนเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาคัดเลือกคนระดับหัวหน้าเนี่ยเขาคัดเลือกแบบไหนผมเคยอ่านบทความหนึ่งเขาบอกวิธีการคัดเลือกคนที่จะเป็นหัวหน้าคนอื่นเขาให้กลับไปล้างมือพ่อแม่ไปล้างเท้าพ่อแม่แล้วจะได้รู้ว่าคนคนเนี้ยควรจะเป็นหัวหน้าคนได้ไหมมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งเขาคัดเลือกคนที่จะมาเป็นเจ้านายเนี่ยพี่น้องโอ้โหคนที่มาสมัครนี่มีโปรไฟล์ดีมากเลยเรียนจบต่างประเทศพูดได้หลายภาษาเลยเจ้านายเจ้าของบริษัทบอกว่าก่อนที่คุณจะได้รับให้เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าในบริษัทผมเนี่ยคุณไปทำงานให้ผมอย่างหนึ่งกลับไปล้างเท้าพ่อแม่คุณมาสิกลับไปล้างมือพ่อแม่คุณมาให้ผมหน่อยผู้ชายคนนี้เพราะอยากได้งานกลับไปถึงบ้านซื้อกระมังเลยตั้งรอเลยซื้อน้ำยาอย่างดีเลยแม่ก็ถามลูกเอ้ยได้งานทำไหมลูกบอกผมจะได้เหมือนกันแหละแต่เขาขอให้มาล้างมือแม่หน่อยให้มาล้างเท้าแม่หน่อยไอ้แม่ก็อยากให้ลูกทำงานเอาเท้าเนี่ยใส่ไปในกระมังลูกก็ล้างพี่น้องเคยรู้ไหมว่าเท้าพ่อแม่เราเป็นแบบไหนผู้ชายคนนี้นะครับจับมือจับเท้าพ่อแม่ได้สำนึกเลยว่านี่ไงคนที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อคนอื่นจริงๆเขาต้องทุ่มเทขนาดนี้เขาต้องเสียสละขนาดนี้ถึงจะเป็นคนที่เป็นผู้ปกครองคนอื่นได้ลูกสมัยนี้พี่น้องไปดูมือนี่โอ้โหแดงเป็นลูกตำลึงเลยแต่ไปดูมือพ่อแม่แตกหยาบก้านเลยพ่อแม่บางคนขับมอเตอร์ไซค์แต่ลูกบางคนโอ้โหขับรถยังแจ๋วเลยพ่อแม่บางคนกินอะไรน้ำพริกกะปิอยู่กับบ้านลูกนู่นสเต็กไม่เคยสนใจเลยผู้ชายคนนี้ล้างมือพ่อแม่เสร็จเรียบร้อยกลับไปหาเจ้านายเจ้านายบอกว่าไปล้างมาแล้วยังร้องไห้เลยเขาบอกโอ้ผมรับคุณเลยเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นจะต้องเป็นผู้ปกครองคนอื่นเขาเป็นแบบไหนแล้วก็ทำเหมือนแม่คุณนะพ่อ
ปกครองดูแลลูกน้องให้เหมือนกับแม่คุณนะทำกับคุณเท่านั้นนะพอผมพอใจแล้วแต่ทุกวันนี้พวกเราทำแบบนั้นไหมโอ้ยอาจารย์เอ้ยอย่าว่าฉันทำงานดีเลยเขาเข้างาน 8 โมงเราไป 9 โมงเขาเลิกงานบ่าย 3 บ่าย 2 เราออกแล้วกลางวันเขาให้ทำงานเรานั่งเขียนไลน์เล่นกันส่งแชทกันนี่พี่น้องโกงเขาน่ะในระยะเวลาที่พี่น้องทำงานถ้าเขากำหนดให้ทำงานกี่ชั่วโมงแล้วพี่น้องเล่นโทรศัพท์ในเวลางานพี่น้องโกงเวลาแล้ววันกิยามะห์ต้องไปคืนเขาอ่ะดังนั้นทำยังไงอาจารย์พี่น้องดูนาฬิกาเลยจะเล่นโทรศัพท์ในเวลางานตั้งนาฬิกาไว้ด้วยเราเล่นไปกี่นาทีเบสเสร็จทั้งเดือนเล่นไปกี่ชั่วโมงเวลาเงินเดือนออกเอาสตางค์คืนเจ้านายไปบอกไอ้ที่ฉันเอามาคืนเนี่ยเพราะฉันใช้เวลาของท่านไปกับการทำเรื่องของฉันดังนั้นฉันไม่เอาเงินเดือนหลายคนบอกอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะผมคงต้องเอาสตางค์ไปเพิ่มต้องให้สตางค์เจ้านายผมเพิ่มแล้วเพราะว่าผมที่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยวันๆ นึงอัลลอฮ์เขาบอกให้อะไรให้ทำงานโกงเขาอีกเนี่ยแบบเนี้ยถามว่าแล้วตกลงเราเป็นมุสลิมกันแบบไหนพี่น้องคำว่าอาดาอุลอามานะหะดีษนบีบอกคุณลุกุมรออินทุกๆคนมีหน้าที่รับผิดชอบใครจะเป็นประธานค่ายนะเมื่อกี้คุยกับตัวสวยไม่หันมามองคนนี้ใช่ไหมจำหะดีษนี้ให้ขึ้นใจนะครับเมื่อเราตั้งธงแล้วว่าเราจะเป็นคนรับผิดชอบหัวหน้าค่ายถือว่าเราเอาอามานะของการเป็นหัวหน้าค่ายมาไว้แล้วรับผิดชอบแล้ววะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีแล้วก็จำให้ขึ้นใจว่าเราจะถูกอัลลอฮ์ถามหลายคนบอกอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมไม่เป็นแล้วประธานค่ายผมเป็นตัวเสียเป็นตัวเสียเองก็โดนเป็นตัวเสียก็โดนถามคดีตัวเสียนั่นแหละเชคมุตะวัลลีชะรอวีอุลามะนะครับถือเป็นมุฟตีเป็นเชคระดับใหญ่ถ้าบ้านเรากับจุฬาราชมนตรีแต่ในประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับเชคมุตะวัลลีชะรอวีนี่เป็นอุลามะสูงสุดของประเทศเขาเลยครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปประชุมระดับอุลามะโลกเนี่ยอาหรับเนี่ยเขาจะมีโต๊ะอยู่หนึ่งตัวแล้วหลังจากนั้นจะมีชุดคุมด้วยอยู่บอสชุดคุมเนี่ยท่านเดินทางไปก่อนจะถึงที่ประชุมเนี่ยท่านก็แวะก่อนแล้วก็บอกกับลูกชายว่าท่านจะเข้าไปละหมาดที่ในมัสยิดนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะประชุมเวลาท่านเข้าไปปุ๊บลูกชายก็เห็นว่ารอพ่อนานมากเลยก็เข้าไปดูในมัสยิดเพราะท่านเริ่มอายุเยอะแล้วเกรงว่าจะเป็นอะไรไปเข้าไปดูในมัสยิดปรากฏว่าไม่มีลูกชายก็ไปเดินตามห้องน้ำปรากฏว่าเจอเชคมุตะวัลลีชะรอวีอยู่ในห้องน้ำพี่น้องแกทำอะไรรู้ไหมแกเอายูบอของแกที่จะใส่เพื่อที่จะเข้าประชุมนะครับถอดออกแล้วก็ซับกับน้ำเนี่ยแล้วก็เช็ดห้องน้ำอยู่ลูกชายเห็นพ่อกำลังทำแบบนี้พ่อทำอะไรเนี่ยชุดนี้จะใส่เข้าประชุมไม่ใช่หรอระดับอุลามะโลกเลยนะแกต่อกับลูกชายแกว่ายังไงรู้ไหมประชุมอุลามะโลกเนี่ยมันมาหลังจากสิ่งที่แกเคยรับว่าแกจะต้องเป็นคนสอนจะต้องเป็นคนที่จะต้องบอกกับคนอื่นเรื่องความสะอาดวันนี้แกเจอแล้วความสกปรกที่เกิดขึ้นที่บ้านของอัลลอฮ์โดยซ้ำดังนั้นแกจะไม่ปล่อยผ่านแล้วเข้าประชุมในขณะที่ห้องน้ำมันยังสกปรกอยู่แกก็หาแล้วว่ามันไม่มีผ้าอันไหนที่จะใช้ทำความสะอาดได้นอกจากผ้าผืนนี้แกก็เลยใช้ผ้าผืนนั้นชุดแกน่ะทำความสะอาดทำความสะอาดด้วยชุดถามว่าถ้าเป็นเรากล้าไหมสูตรที่เราใส่ไปจะเข้าประชุมอ่ะถ้าไปเจอห้องน้ำแบบนั้นบางคนอาจารย์เอ้ยถ้าเห็นปุ๊บฉันถอยแล้วผมอยากจะเตือนนะครับผมอยากจะเตือนเลยพี่น้องบทเรียนที่ได้จากเชคมุตะวัลลีชะรอวีเรื่องของการที่ท่านทำความสะอาดเนี่ยหนึ่งรายการแล้วนะแต่อีกรายการหนึ่งที่อยากจะเตือนพวกเราตัวรวมทั้งตัวผมด้วยเหตุไฉนเวลาเราไปมัสยิดถามก่อนมัสยิดคืออะไรคือบ้านของอัลลอฮ์มุสลิมตอบประโยคนี้ยิ่งใหญ่มากเลยพี่น้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาสวนว่ายังไงบ้านของอัลลอฮ์พวกเองสะอาดได้แค่นี้เองหรอบ้านของอัลลอฮ์ต้องสะอาดกว่าบ้านเราอีกแต่ปรากฏเขาถามว่าตกลงบ้านของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเองเนี่ยสะอาดได้เท่านี้นะเพราะอะไรอ่ะพี่น้องสุตโตสุเรานี่มีแต่ขี้บุหรี่ทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงใบจากนี่ให้พืชเลยบางทีเรารู้ระบายน้ำเนี่ยน้ำไม่ไหลเพราะอะไรเพราะใบจากนี่แหละ
แล้วถามว่าพี่น้องเราตอบได้ยังไงว่านี่คือบ้านของอัลลอฮ์รัฐสภานี่พี่น้องสำนักพระราชวังหรือที่ไหนที่เราคิดว่ามีความสำคัญเอ้าอะไรของก้าวเนี่ยพี่น้องกล้าไปดูดบุหรี่ไหมอะไรนะสอนอนี่กล้าไหมโรงพยาบาลกล้าไหมทำไมไม่กล้าโอ้ต้องให้เกียรติอาจารย์สถานพวกนี้มันเป็นสถานที่สำคัญเราจะทำตัวบูเรบูเรไม่ได้จะไปยืนปั่นใบจากกันไม่ได้มันดูไม่ให้เกียรติแล้วเหตุฉะไหนถึงกล้าปั่นใบจากในบ้านของอัลลอฮ์บางคนบอกอาจารย์ใครจะไปดูในสุราแล้วที่สุโตฮานาก้าได้เลยแล้วพี่น้องไปเลยไปกับผมเลยสุราไหนอีกที่ยังไม่เจอมันต้องถามแล้วว่าตกลงทุกวันนี้เราเป็นอะไรถึงกล้าทำกันแบบนี้เราบอกว่าบ้านของอัลลอฮ์แล้วเหตุฉะไหนเราถึงให้เกียรติกับบ้านของอัลลอฮ์บางคนดีอาจารย์ฉันไปดูที่ลานจอดรถได้ไหมลานจอดรถสุราเนี่ยนะความจริงมันดูดไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่คิดว่าจะดูดมันก็ผิดแล้วนี่ไปดูดในลานสุราเวลาสาอร่อยอร่อยหน่อยเข้าไปดูดในอะไรเขาเรียกอะไรระเบียงสุราบางคนเอาบุหรี่เดินผ่านสุราเวลาบอกเอาหมูเดินผ่านสุราใครทำถูกกระทืบหมูเดินผ่านสุราไม่ได้หมาเดินเข้ามาในเขตสุราตีหมาตายแต่เราเอาบุหรี่เข้าสุราเองเฉยนี่บาตุงเลยอัลเลาะห์อักบัรแบบเนี้ยเหรอมีคนเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกว่าความที่ไม่อยากให้รู้ว่าบุหรี่เป็นของใครละหมาดบุหรี่ร่วงทำยังไงเอาขาเขี่ยไอ้เขี่ยไปทางนู้นไอ้ทางนู้นก็เห็นเอ้าไม่ใช่บุหรี่กูเขี่ยกลับมาเนี่ยเอาแบบเนี้ยว่ะแล้วเราจะบอกยังไงว่าบ้านของอัลลอฮ์ตกลงพี่น้องบ้านของอัลลอฮ์มีค่าน้อยกว่าบ้านที่อยู่บนดุนยาด้วยซ้ำดังนั้นพึงสังวรเอาไว้หน้าที่ที่เรารับผิดชอบมาจะต้องถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนอะไรก็ตามดังนั้นอย่าไปรับเยอะนะครับอย่าริถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆนะครับอย่าไปริแล้วอย่าเสนอนะครับอย่าเสนอฉันขอเถอะประโยคนี้นะครับอย่าพี่น้องเพราะเรารับไม่ไหวหรอกวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคำว่าอามานะไปให้ภูเขานะครับเอาไปให้ภูเขาบอกไม่เอาจ้าปฏิเสธเลยภูเขาบอกไม่เอาแต่พวกเราเอาไม่เอาโอ้โหยศนี่เพียบยิ่งถ้าได้ตาได้โล่อะไรมาอ๋อโอ้โหน้ำลายไหลเลยนั่นน่ะทั้งหมดที่พี่น้องได้มาทั้งหมดอัลลอฮ์จะถามว่าท่านจัดการกับมันยังไงแล้วถ้าจัดการผิดพลาดเจ็บด้วยนะครับข้อที่5อันนี้เราเลิกกี่ป่าไหนนี่นะให้จบนะเอาถ้ามีให้กันจบนะเอาข้อที่5อย่าเชื่อฟังใครโดยฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดประโยคนี้เนี่ยพี่น้องถามว่ามันในความเป็นจริงในการปฏิบัติของชีวิตจริงมันก็น่าจะเข้าใจง่ายๆเอ้ยอย่าไปเชื่อใครนะใครบอกอะไรให้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺอย่าไปทำแต่เวลาในทางปฏิบัติในชีวิตจริงทำหรือไม่ทำทำถามว่าจะฝ่าฝืนยังไงมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังเขาบอกอาจารย์ฉันเลี้ยงลูกมาเนี่ยนะลูกฉันดีมาตลอดเลยแล้วมีลูกผู้ชายอยู่คนเดียวได้ภรรยาก็ภรรยาดีแต่สิ่งที่ลูกของฉันทำให้ฉันร้องไห้ประโยคเดียวเลยเขาบอกว่าเขานอนดูลูกชายเขาเนี่ยอยู่ในมุ้งอีกมุ้งหนึ่งลูกชายตื่นขึ้นมาตอน 3:00 พี่น้องเพราะหลานไอหลานเนี่ยไอตื่นขึ้นมาปุ๊บพ่อมันคว้ากระเป๋าสตังค์ไปตลาดเลย 3:00 ไปซื้อยามากลับมากล่อมลูกจนกระทั่งอะไรหลับหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนนึงแกบอกแกปวดหัวแกก็ลืมตาขึ้นมาบอกลูกเอ้ยไปซื้อยาให้มะหน่อย
ไปซื้อยาให้มะหน่อยปวดหัวมากเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรลูกชายดูนาฬิกาแล้วก็บอกกับมะว่ามะตีสามเนี่ยนะจะให้ฉันไปซื้อยาลูกชายบอกกับแกประโยคแค่นี้เองเชื่อไหมแกร้องไห้เลยร้องไห้เลยเพราะอะไรอ่ะว่าตอนที่ลูกไปเอายาให้กับหลานก็ตีสามเหมือนกันมันไปได้แต่เวลาตอนที่เขาให้มันไปบ้างตอนไหนอ่ะก็ตีสามเหมือนกันแต่ลูกบอกว่าไปไม่ได้พี่น้องไล่ลำดับให้ถูกก่อนว่าวันนี้คนที่เราจะเชื่อฟังเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ใครลงมาเมื่อเราลำดับความสำคัญผิดเราจึงใช้ชีวิตผิดเมื่อใช้ชีวิตผิดวันที่เรากลับคืนสู่อัลลอฮ์เราจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษดังนั้นวันนี้พี่น้องเอาแค่5ข้อเนี่ยนะที่ผมถามกับพี่น้องตั้งเป็นคำถามกับพี่น้องว่าตกลงทุกวันนี้เราเป็นอะไรถึงสิ่งที่บรรดาอุลามะบอกเอาไว้5รายการเนี่ยมันไม่มีอยู่ในชีวิตของเราเลยหรือมีก็น้อยเหลือเกินอิคลาสก็ไม่ค่อยมีทำความดีกับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเครือญาติก็ตัดสัมพันธ์อามานะก็ละเลยเชื่อฟังคนอื่นมากผิดลำดับความสำคัญตกลงแล้วพี่น้องเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์กันวันนี้พรุ่งนี้เหรอเราจะตายในสภาพที่อุลามะตั้งคำถามไว้5รายการที่ผิดหมดเลยอย่างเนี้ยเหรอดังนั้นพยายามนะครับพยายามผมให้พี่น้องเนี่ยดูอาต้นหนึ่งดูอาต้นนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันจะเพิ่มความดีในทีเดียวเนี่ยมหาศาลเลยดูอาต้นนี้อ่านแบบนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาติ3ประโยคอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาติ3ประโยคเนี่ยนะครับในบันทึกหะดีษบอกว่าใครอ่านประโยคนี้เขาจะได้รับการบันทึกความดีจากมาลาอิกะห์ในจำนวนของบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่บนแผ่นดินกล่าวเนี่ยอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตพี่น้องอ่านจบมาเลยก็นับเลยจำนวนผู้ศรัทธาอยู่บนแผ่นดินเท่าไหร่เราจะได้ติ๊กความดีเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเลยนะครับในเมื่อ5อย่างนี้ลุ่มๆดอนๆก็พยายามอ่านดูอาไปเสริมเยอะๆนะครับแล้วก็ดูอาที่จะแสดงออกซึ่งความที่ลูกจะเป็นคนดีของพ่อแม่อัลลอฮ์ร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอต้องอ่านให้ได้น้อยที่สุดกี่ครั้ง5ครั้งนะอย่าไปหวังเอาไว้กับละหมาดนะครับให้อ่านเองเนี่ยนั่งว่างๆเนี่ยร็อบบิฟิลีซุนูบีหรือร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะเลยก็ได้นะครับอ่านวันละเท่าไรวันละ5ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับอย่าให้น้อยกว่านี้แล้วก็สอนลูกสอนหลานพวกเราเนี่ยต่อๆกันว่าให้อ่านแบบนี้นะวันละ5ครั้งนะ5ครั้งแล้วพี่ต้องจำเอาไว้นะถ้าสมมุติวันนี้เราไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เราอย่าหวังว่าลูกจะทำอะไรให้เราอย่าหวังเด็ดขาดแล้วถ้าเราไม่ได้ทำเอาไว้เองบนดุนยานี้ลูกไม่ทำให้กับเราตายไปอาคิเราะห์ท่านจะไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเราเตาบัตตัวเป็นคนดีแล้วแล้วก็พยายามนะครับหาคนที่จะช่วยเราได้เช่นไปสอนหนังสือคนอื่นให้ประโยชน์กับใครตะใครเอาไว้เวลาเขาทำความดีมันจะไปถึงเราด้วยนะครับทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเยอะๆนะครับไม่ใช่หาประโยชน์เข้ากับตัวเองเยอะๆนะครับก็ขอดุอาให้กิจการนะครับของร้านวันแอร์ลอดนี่เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็พี่น้องก็ช่วยมากินร้านเขาด้วยนะนะไม่ใช่กินฟรีนะนะเขาขายนะก็มาซื้อกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้กิจการการจัดทำค่ายของทีมมหาวิทยาลัยเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับได้รับความราบรื่นนะครับอัลลอฮุมมะยัสซิรวะลาตุอัสซิรขอพระองค์ได้ทรงให้เกิดความสะดวกง่ายได้อย่าให้เจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จากลากันนะครับด้วยดุอาอ์ที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์